بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเราห่างกันไป 2-3 เดือนเลยนะครับไม่ได้มาเจอกันเลยแต่ว่านะครับได้รับทราบข่าวนะครับจากบังชุกรีเองหรือเพื่อนวิทยากรนะครับว่ามีการหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนนะครับมีครูบาอาจารย์วิทยากรผู้มีความรู้นะครับหมุนเวียนกันมาให้ความรู้กับพี่น้องที่นี่เป็นประจำก็ขอดุอาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้กิจกรรมการเรียนการสอนของนะครับชุมชนแห่งนี้ดำเนินไปด้วยความราบรื่นนะครับแล้วก็ขอให้มีบารอกะห์มีความจำเริญชุมชนใดสังคมใดก็แล้วแต่นะครับที่ขาดการเรียนการสอนเรื่องของศาสนาสังคมนั้นสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะประสบกับความโกรธความพิโรธของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับถึงแม้ว่าในชุมชนของเรานั้นจะมีคนดีจะมีคนที่มาละหมาดที่มัสยิดอยู่เป็นประจำก็ตามแต่ถ้ามีความไม่ดีเกิดขึ้นในชุมชนแล้วและไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกไม่มีใครเตือนไม่มีใคร นะครับสะกิดสะกาวกันเลยเนี่ยยังรังแต่จะก่อให้เกิดความโกรธความพิโรธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโดยทั่วหน้ากันนะครับมีหะดีษจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือว่าคำบอกเล่านะครับจากบรรดาซอฮาบะห์หลายๆคนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองนะครับก็เคยบอกว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าสำคัญผิดไปนะว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในทางนำที่ถูกต้องแล้วแล้วก็จะรอดนะครับไม่ได้หมายความว่าพวกท่านทั้งหลายที่ได้รับทางนำอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องและปล่อยให้คนอื่นเขาอยู่ในความผิดความหลงอยู่แล้วเราจะรอดเอาตัวรอดอยู่เพียงลำพังอัลลอฮ์จะลงโทษเหมือนกันหมดแหละในสมัยก่อนนะครับในสมัยบังนบีเนี่ยนะครับประชาชนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นประชาชนที่ทำตัวไม่ดีทั้งหมดเลยทำแต่ความชั่วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงโกรธมากนะครับพระองค์ทรงพิโรธมากเลยก็สั่งกับบรรดามาลิกะโอ้มาลิกะของเราเอ๋ยพวกเจ้าจงยกกองทัพไปเลยนะเอามาลิกะไปทั้งกองทัพเลยไปเพื่อที่จะทำลายล้างนะครับหมู่บ้านที่มีแต่คนชั่วทั้งหมดเนี่ยให้ราบเป็นหน้ากลองเลยน่ากลัวไหมครับให้ราบเป็นหน้ากลองเลยมาลิกะก็ลงมานะครับลงมาเป็นกองทัพเลยพอลงมาในระหว่างที่เริ่มทำลายเรื่อยๆไปเนี่ยปรากฏว่าไปเจอคนคนหนึ่งมีแค่คนเดียวนะครับรอยุลุนยาบูดูรอยุลแปลว่าคนผู้ชายคนหนึ่งยาบูดุลลอฮ์ที่เขาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อยู่กับบีรูฮูวะยัสยูดูตักเบรก็คือกล่าวแซ่ซ้องถวายพระเกียรติต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ขาดปากเลยนะครับสุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาเลยมาลีกะห์ก็หยุดลงโทษหยุดทำลายหมู่บ้านนี้ไม่กล้าทำต่อนะครับเพราะเกรงใจใครเกรงใจคนดีคนนี้ขึ้นไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปรายงานกับอัลลอฮ์บอกว่าบ่าวเนี่ยนำกองทัพมาแล้วแล้วก็มาลงโทษคนในหมู่บ้านคนไม่ดีเนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วแต่ว่าตอนนี้มีใครมีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเป็นคนดีอยู่บ่าวไม่กล้าที่จะกระทำเพราะว่าเกรงว่าจะไปโดนกับคนดีคนนี้รู้ไหมอัลลอฮ์สั่งยังไงนะครับอัลลอฮ์สั่งเลยนะครับฟีฮิฟับดาอูที่เราสั่งนะให้ใครอะไรให้มาลีกะลงไปจัดการกับคนดีคนนี้ละก่อนเลยเอาคนนี้ละก่อนเลยไม่ต้องปล่อยให้ลอยนวลพี่น้องรู้สึกแปลกใจไหมแทนที่คนดีน่าจะได้รับการปกป้องคุ้มครองใช่ไหมอัลลอฮ์ละเว้นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโกรธเพราะพระองค์ทรงมอบอำนาจมอบอามานะมอบหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับคนที่มีความรู้เป็นคนดีเนี่ยให้ช่วยบอกช่วยเตือนสังคมแต่เขากลับเอาตัวรอดอยู่คนเดียวละหมาดอยู่คนเดียวทำความดีอยู่คนเดียวแล้วปล่อยให้คนรอบข้างคนในครอบครัวคนที่เป็นพี่เป็นน้องทำตัวไม่ดีทำตัวเกเรนะครับทรยศฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ในที่สุดอัลลอฮ์โกรธใครก่อนเพื่อนเลยโกรธคนที่เป็นคนดีคนนี้แหละเอาตัวรอดแต่เพียงคนเดียวฉะนั้นในสังคมใดก็แล้วแต่ถึงแม้จะมีคนดีอยู่แต่ถ้าคนดีไม่ทำหน้าที่ในการบอกกล่าวตักเตือนนั้นกุรอานก็มีนะครับกานูลายะตะนาฮาวนะอันมุงการินฟะอาลูค
คนในยุคก่อนสมัยนบีก่อนๆน่ะที่อุมมะห์ของเขานี่ถูกทำลายจนกระทั่งสิ้นสูญชาติพันธุ์ไม่เหลือเลยนะครับไม่เหลือเลยแม้แต่คนเดียวเพราะพวกเขาเหล่านั้นลายตนาเฮานะไม่ยอมห้ามปรามกันไม่ยอมตักเตือนกันในสิ่งที่เป็นความผิดที่มันเกิดแล้วระบาดดัดดื่นอยู่ในสังคมของพวกเขาอัลเลาะห์โกรธก็ทำลายล้างจนกระทั่งไม่เหลือแม้แต่คนเดียวสิ้นสูญชาติพันธุ์ไปเลยฉะนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์ที่ชุมชนอันกุบรอแห่งนี้นะครับอย่างน้อยๆเดือนละ2ครั้งนะครับเดือนละ2ครั้งที่จัดให้มีการเรียนการสอนมีทั้งครูบาอาจารย์ที่มาพูดในลักษณะที่เป็นการปรามหรือเตือนเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็มีนักวิชาการอีกส่วนหนึ่งที่มาพูดในลักษณะที่ส่งเสริมแนะนำชักชวนให้ทำสิ่งที่เป็นความดีฉะนั้นมันจริงอะไรครับมันจริงสมดุลกันนะครับสมละที่อัลลอฮ์บอกนะยะมูรูนบิลมาอรูฟวะยันฮาวนะอะลิลมุนกัรประชาชาติตัวอย่างก็ต้องเป็นแบบนี้มีทั้งที่เตือนกันในเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็บอกกล่าวแนะนำกันในเรื่องที่ดีนะครับเราจะได้เขาเรียกอะไรสมดุลกันไปแบบนี้วันนี้นะครับเรื่องที่มังชุกรีแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบก็คือเรื่องเราจะถือศีลอดให้ตรงตามสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างไรนะครับตอนนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนก็อยากจะคุยกับพี่น้องเรื่องของณเวลาปัจจุบันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราจะเตรียมตัวเนี่ยมันต้องเตรียมก่อนที่จะถึงวันที่เราถือศีลอดจริงใช่ไหมครับวันที่เราถือศีลอดจริงเนี่ยทางคณะกรรมการกลางหรือสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับเขาประกาศอย่างเป็นทางการนะครับหนังสือประกาศฉบับสุดท้ายล่าสุดนี่นะครับลงนามโดยท่านจุฬาราชมนตรีประกาศให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศร่วมกันดูดวงจันทร์ในวันอะไรนะวันอังคารนี้ใช่ไหมครับวันอังคารที่15นี้หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าแล้วเพื่อที่จะหาข้อสรุปว่าเราจะกำหนดวันที่1ของเดือนรอมฎอนเนี่ยจะตรงกับวันอะไรนะครับจะเป็นวันอังคารมืดลงหรือจะเป็นวันพุธก็ขึ้นอยู่กับการเห็นจันทร์เสี้ยวนะครับถ้ามีพี่น้องประชาชนคนหนึ่งคนใดพบเห็นจันทร์เสี้ยวซึ่งโดยปกติแล้วก็จะเห็นทางภาคใต้ทางยะลาทางยะหานะครับจะเห็นง่ายกว่าเพราะว่าเขามีหอสังเกตการและก็มีหอดูดาวนะครับซึ่งที่ตรงเนี้ยนะครับคนภาคกลางเราไม่เคยรู้แล้วเราก็บอกว่าที่ยะหาเนี่ยชอบเห็นอะไรหน่อยก็เห็นง่ายเหมือนกับจะมองว่าเขาดูกันชุยๆจริงๆแล้วไม่ชุยๆนะครับเขามีคณะกรรมการกลางอิสลามเขามีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและพี่น้องทราบไหมครับว่าผู้คนที่เดินทางมาดูจันทร์เสี้ยวที่ยะหาเนี่ยไม่ใช่แค่คนยะลานะไม่ใช่คนที่อำเภอยะหาอย่างเดียวแต่มาจากทั่วสารทิศเลยคนกรุงเทพยังขับรถไปดูนะครับยังขับรถไปดูที่นั่นเลยรอบต่างจังหวัดนี่ปัตตานียะลานราธิวาสสตูลสงขลาเขาไปดูกันที่จุดนั้นนะครับแม้กระทั่งมาเลเซียอินโดนีเซียเขายังส่งตัวแทนมาดูที่นี่นะครับมาจะตัวแทนจะเป็นนะครับคือมาร่วมดูมาร่วมสังเกตการนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ฉะนั้นยะหาเนี่ยจึงเป็นจังหวะที่เรามักจะได้ยินอยู่เป็นประจำเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนเข้าเดือนหรือออกเดือนก็แล้วแต่ว่าที่ยะหามีผู้พบเห็นนะครับพอมีผู้พบเห็นดวงจันทร์เขาก็รายงานข้อมูลส่งมาที่ส่วนกลางที่กรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดหลังจากที่ตรวจสอบแล้วยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องก็ส่งข้อมูลนะครับมาที่สำนักจุฬาราชมนตรีจุฬาราชมนตรีก็จะวินิจฉัยแล้วก็ประกาศออกอย่างเป็นทางการอันนี้คือขั้นตอนที่เขาถือปฏิบัติกันในบ้านเราฉะนั้นวันอังคารที่จะถึงนะครับวันที่15นะครับพี่น้องที่ไม่สามารถที่จะดูด้วยตัวเองได้ก็สมควรที่จะติดตามข่าวสารนะครับเพราะว่าการดูดวงจันทร์เนี่ยถึงแม้จะมีฮุกมเป็นฟารุดูกิฟายะแต่ว่าในระดับบุคคลเนี่ยเขาสุนนะให้ดูแต่อย่างบ้านเราเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยดูไม่เห็นนะครับน้อยโอกาสมากเลยที่จะได้ดูเห็นเพราะเราเนี่ยมันเป็นเขตเมืองนะครับเป็นชุมชนเมืองฉะนั้นแสงไฟที่มันเกิดขึ้นจากที่พักอาศัยจากถนนหนทางเนี่ยมันสว่างเกินกว่าที่สายตาของเราจะไปเห็นที่ไปเห็นจันทร์เสี้ยวที่ขึ้นที่ขอบฟ้านะครับฉะนั้นเขาก็ต้องไปดูในพื้นที่ที่มันไม่มีแสงอื่นรบกวนเลยเช่นไปดูที่ทะเลอย่างบ้านเราไปพัทยานะครับไปที่พัทยาเนี่ยนะครับเราใกล้ที่สุดแล้วไปที่พัทยาไปดูเนี่ยดูช่วงที่ดวงอาทิตย์มันกำลังตกเนี่ยนะครับพอมันพ้นขอบฟ้าไปมันจะเห็นเขาเรียกว่าเนาะบูแลนะครับจันเสี้ยวที่ขึ้นเนี่ยนะก็ถ้าต้นเดือนแบบนี้ก็ประมาณสักไม่เกิน10นาทีขึ้น7นาที8นาที10นาทีเดี๋ยวมันก็ตกละเพราะมันเป็นนะครับค่ำแรกนั้นคนที่ได้มีโอกาสดูถือว่าได้สุนนะใครที่มีโอกาสดูนะได้สุนนะ
พอเราดูแล้วถ้าเห็นจันเสี้ยวในค่ำคืนนั้นมีซุนนะห์จากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาพี่น้องเคยอ่านดุอามั้ยเวลาเราเห็นจันเสี้ยวครั้งแรกค่ำแรกบ้างค่ำ2บ้างก็แล้วแต่นะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านเห็นนะครับหรือซอฮาบะห์บอกว่ามีผู้เห็นเดือนแล้วนะรอซูลออกไปดูแล้วเห็นเนี่ยรอซูลจะอ่านดุอาทันทีเลยนะจะเอาต้นสั้นหรือต้นยาวดีเอาต้นสั้นนะเอาต้นสั้นเลยทำไมไม่เอาต้นยาวกันล่ะฮะอ๋อจำยากใช่ไหมนะครับเอาต้นยาวก่อนแล้วเดี๋ยวบอกต้นสั้นให้นะครับหรือจะเอาต้นสั้นก่อนเอาต้นไหนก็ได้นะเอาแล้วต้องเอาไปใช้นะพี่น้องชอบรับปากกับผมทุกเที่ยวเลยเอาแล้วจะเอาไปใช้เอาต้นยาวก่อนต้นยาวซึ่งเป็นต้นที่นะครับมีรายงานยืนยันอย่างถูกต้องนะครับอัลลอฮุมอะฮิลละฮูอะลัยนาบิลอัมนิวัลอีมานวัสสลามะติวัลอิสลามร็อบบีวะร็อบบุกัลลอฮ์ยาวไหมยาวเอาโทรศัพท์เนี่ยขึ้นมาแล้วกดอัดเสียงผมนี่ไปเปิดเมื่อไหร่ก็ฟังได้แล้วก็อ่านตามนะง่ายไม่ต้องไปจดแล้วใช้โทรศัพท์อัดเสียงเลยอัลลอฮุมมะอะฮิลลาฮูอะลัยนาบิลอัมนิวัลอีมานวัสสลามะติวัลอิสลามร็อบบีวะร็อบบุกัลลอฮ์เนี่ยอันต้นเนี้ยเราซุนอันบ่อยเลยในนี้ต้นอะไรต้นยาวต้นสั้นฮิลาลุคอยรินวะรุชดินสั้นไหมกี่คำ3คำเองฮิลาลุคอยรินวะรุชดินอ้าวลองท่องให้จำในคืนเนี้ยใครไม่จำคืนนี้ไม่ให้กลับบ้านอ้าวนอนนี่ละคืนเนี้ยใครไม่จำเราเนี่ยคนที่มีเมียพระรามเก้าเนี่ยฮะจำได้ไหมเราลองหนูลองว่าสิฮีลาลูคอยรินวารุชดินเราจะให้ลูกไปโรงเรียนแน่นะบอกลูกไปโรงเรียนแล้วฮีลาลูคอยรินวารุชดินลองดูความหมายต้นยาวก่อนอัลลอฮุมมะแปลว่าโอ้อัลลอฮ์อะฮิลลาฮูขอพระองค์ทรงโปรดให้ฮีลานฮีลานแปลว่าจันเสี้ยวขอให้ฮีลานที่ปรากฏค่ำแรกคืนเนี้ยฮีลาลุลอมาอิอะฮิลลาฮูอะลัยนาบิลอัมนิให้เป็นจันเสี้ยวที่ปรากฏแล้วยังให้เกิดความอัลอัมความอะไรครับความปลอดภัยวัลอีมานแล้วก็เกิดความศรัทธาแก่มวลหมู่พวกเราอัลลอฮุมมะอะฮิลละฮูอะลัยนาบิลอัมนิวัลอีมานวัสสลามะติวัลอิสลามและขอให้เป็นฮีลานจันเสี้ยวที่ขึ้นเดือนใหม่เป็นจันเสี้ยวแห่งสลามะสลามะบัดสลามะความสันติวัสวัลอิสลามแล้วก็มุกีอีมานตอนนี้ขออะไรขอให้มีแต่ความรุ่งเรืองเรืองรองของศาสนาอิสลามให้ขจรกระจายให้รุ่งโรจน์เรื่อยไปร็อบบีวะร็อบบุกัลลอฮ์พระเจ้าของเราและพระเจ้าของเจ้าคืออัลลอฮ์องค์เดียวเนี่ยเราว่าแบบนี้นี่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้ว่าในขณะที่เห็นเดือนนะเราก็ว่าถ้าเราว่าต้นยาวไม่ได้เราว่าต้นสั้นฮีลาลุคอยรินวะรุชดินอันนี้พอเราเห็นแล้วตอนนี้ที่กำลังจะคุยกับพี่น้องว่าเวลาเราจะเตรียมทำอะไรก็แล้วแต่น่ะเราไม่ได้ไปเตรียมแล้วทำเดี๋ยวนั้นเลยเราเตรียมเราต้องอะไรครับต้องซักซ้อมล่วงหน้าก่อนใช่ไหมครับเราจะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเราต้องอะไรต้องเตรียมความพร้อมซักซ้อมก่อนรอมฎอนใช่เปล่าเพราะการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนจริงๆแล้วน่ะถูกบัญญัตินะครับถูกพระราชทานลงมาครั้งแรกน่ะในปีคริสต์ศักราชที่2แต่ไม่ใช่ในเดือนรอมฎอนอัลเลาะห์ประทานฟัรดูการถือศีลอดในเดือนชะบานเดือนปัจจุบันนี่แหละประทานฟัรดูการถือศีลอดในเดือนชะอ์บานปีคริสต์ศักราชที่2นั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มถือศีลอดปีคริสต์ศักราชที่2ใช่มั้ย2นะพี่น้องลองนับไปปีที่2รอซูลถือปีที่3ถือปีที่4ถือปีที่5ถือปีที่6ถือปีที่7ถือปีที่8ถือปีที่9ถือปีที่10ถือปีที่11รอซูลเสียชีวิตก่อนรอซูลเสียชีวิตเดือนอะไรฮะอ้าวหนูตอบเร็วป๋าจะให้ร้อยหนึ่งเร็วรอซูลเสียชีวิตเดือนอะไรเดือนรอบิอุลอาวัลใช่ไหมครับเดือนรอบิอุลอาวัลก่อนรอมฎอนไหมก่อนรอมฎอน
มุฮัรอมซอฟัตรอบีอุลอาวันรอบีอุลอาคิรพอถึงเดือนที่3เราสูญเสียชีวิตไปแล้วรอมฎอนเดือนที่9เสียชีวิตตั้งแต่เดือนที่3ยันปีฮิจเราะห์ศักราชที่11รอซูลไม่ได้ถือศีลอดตกลงและทั้งชีวิตรอซูลถือศีลอดกี่ปีกี่ปีนะยะซีด9ปีรอซูลถือศีลอด9ปียะซีดถือมากี่ปีแล้วเราเริ่มถือตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถือตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยในข้างหน้าเนี่ยถือศีลอดมาคนละกี่ปีแล้วครับรอซูลของเราทั้งชีวิตได้แค่9ปีโต๊ะนี่กี่ปีแล้วเนี่ย40ปีแล้วผมก็เกือบผมก็40ปีได้แล้วสบายเลย40ปีนี่คนละ40เรานี่ถ้ารวมกันหมดนี่นี่สิริรวมน่าจะสัก 40,000 ปีแล้วมั้งไงนั่นเนี่ยนะครับคนละเกือบ100เนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยเป็นหมื่นปีเนี่ยถ้าจะเอาไปแข่งกับ9ปีของรอซูลใครชนะเนี่ยเราหมื่นปีรวมกันหมื่นปีเนี่ยไปเทียบกับอะไรไปเทียบกับ9ปีของรอซูลพี่น้องว่าใครมีคุณภาพมากกว่ากันวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นี่จากหลวงแพ่งไม่ใช่หรอครับเนี่ยใช่ไหมมาชาอัลลอฮ์จำได้หลวงแพ่งพี่น้องลองนึกถ้าจะแข่งกันนะถ้าจะชั่งว่าของใครจะมีคุณภาพมากกว่ากันระหว่างเราทั้งหมดเนี่ยที่เนี่ยรวมกันที่ถือศีลอดกันมาคนละหลายสิบปีนะกับ9ปีของรอซูลใครน่าจะชนะรอซูลนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชนะฉะนั้นทำอย่างไรที่จะให้9ปีของรอซูลเป็นบทเรียนที่ดีให้กับพวกเรารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอด9ปีเนี่ยรอซูลเปลี่ยนสังคมนะครับเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนได้ทั้งหมดเลยเปลี่ยนคนเปลี่ยนสังคมนะครับเปลี่ยนจากยาฮิลิยะมาเป็นอิสลามเปลี่ยนสังคมที่เรียกว่ามีแต่ความชั่วช้านะเปลี่ยนให้มาเป็นสังคมที่มีแต่ความดีสังคมที่มีแต่ความวะลิมให้เป็นสังคมที่มีแต่ความยุติธรรมได้ฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้รอมฎอนซึ่งระยะซึ่งบรรดานักวิชาการเขาบอกเหมือนกับเป็นหลักสูตรระยะสั้นแค่เดือนเดียวเนี่ยแต่สามารถที่จะหล่อหลอมคนให้เปลี่ยนไปได้ทั้งหมดเลยไม่ต้องอะไรมากเราดูแค่เด็กค่ายเราอะเด็กค่ายเราใช่ไหมครับอยู่บ้านเนี่ยไม่อยากจะละหมาดไม่อยากจะนวดอย่างนี้เลยแต่พอไปอยู่ค่ายพอได้รับการฝึกฝนได้รับการอบรมได้รับการขัดเกลาจากครูพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิดเนี่ยไปอยู่ค่ายแค่15วันนะเขาติดนิสัยใหม่เลยไหมติดนิสัยใหม่เลยนั้นบางทีเนี่ยเขากลับมาบ้านเนี่ยเราจะเห็นเลยบางทีเขาอยากละหมาดเขาเคร่งเหมือนกับตอนที่เขาอยู่ที่ค่ายงั้นเพียงแค่10วัน15วันเรายังเปลี่ยนเยาวชนค่ายได้แล้วท่านผู้ปกครองที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ย30วันที่เราอยู่ค่ายรอมฎอนเปลี่ยนได้ไหมครับเปลี่ยนได้นะหลายคนเลิกบุหรี่ได้เพราะรอมฎอนหลายคนติดมัสยิดเพราะรอมฎอนหลายคนเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนมาเป็นคนมีวินัยอะไรได้เพราะรอมฎอนฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้รอมฎอนของเรามีคุณภาพเหมือนกับที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้รอมฎอนในการหล่อหลอมในการขัดเกลาคนในสังคมมะดีนะห์คนในสังคมทั่วๆไปแล้วเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่ถือศีลอดแล้วเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จมันจะไม่เหมือนกับคนที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรามาสเอาไว้เลยรอซูลบอกไงรุบบะซออีมินบางทีคนในหมู่พวกเจ้านะขยันบวชจนไส้แห้งเลยหิวโซเลยแต่ไม่ได้ความดีจากการถือศีลอดเลยแม้แต่น้อยนอดเสียจากความหิวแล้วก็ความกระหายเท่านั้นฉะนั้นเราจะถือศีลอดทั้งทีเนี่ยเราต้องซ้อมก่อนซ้อมก่อนไหมซ้อมเนี่ยชื่ออะไรนะคนเนี้ยอับดุลฮากีมอับดุลฮากีมชอบเล่นกีฬาอะไรอะไรนะฟุตบอลชอบฟุตบอลไหมเราชอบทีมไหนลิเวอร์พูลเลยนะโอ้โหแมนยูไม่ชอบไม่ชอบงั้นเดี๋ยวมีเรื่องแล้วเนี่ยเราชอบทีมไหนก็แล้วแต่กว่าแชมป์ของแชมป์ลีกของปีของล่าสุดของสมัยที่แล้วใครฮะฮากีม
หลายสมัยด้วยนะแชมป์เก่าหลายสมัยครูก็ไปไม่ทันนะแบบนี้อ่ะครูลงเวอร์ชั่นในนั้นไว้อ้าวเดี๋ยวก่อนเราดูกีฬาฟุตบอลใช่ไหมครับแค่ตัวแทนทีมชาติเราเนี่ยเวลาจะส่งไปแข่งโอลิมปิกไปเอเชียนเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกว่าจะส่งไปแข่งจริงได้นะเขาต้องไปเก็บตัวที่ต่างจังหวัดใช่ไหมไปเก็บตัว3เดือน2เดือนอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยพร้อมที่จะลงแข่งในแมตช์จริงมวยก็เหมือนกันมวยสากลชกมวยเป็นไหมอับดุลฮากีมดูเคยดูมวยไหมไม่เคยเลยล่ะอ้าวมวยไทยกี่ยกครับ5ยกมวยสากล12ยก12ยกเวลาเขาขึ้นชกบนสังเวียนจริงนะมวยไทยเขาก็ชกแค่3ยกนี่แหละ5ยกนี่แหละมวยสากลเขาก็ชก10อะไร12ยกแต่ทำไมเขาถึงต้องไปซ้อมไปชกคนละ300ยก400ยกก่อนต้องไปหาคู่ซ้อมเต้นซ้อมชกซ้อมอะไรก็แล้วแต่ซ้อมเพื่อให้กำลังมันอยู่ตัวใช่ไหมครับให้ร่างกายแข็งแรงฟิตดีเพื่อที่จะสามารถเวลาขึ้นสังเวียนแล้วจะได้น็อกคู่ต่อสู้ได้จะได้ความคู่ต่อสู้ได้ถ้าโยนนวมให้แล้วขึ้นเดี๋ยวนี้เลยเป็นไงแปลกเลยไหมแปลกเลยร่วงนะโดนเขาสอยโดนเขาต่อยให้ก็ร่วงแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นทุกวงการและทุกอาชีพแหละเขาต้องฝึกต้องซ้อมก่อนเขาถึงจะชำนาญงั้นเราเองก็เหมือนกันเราจะเริ่มต้นถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราก็ต้องเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องของการถือศีลอดให้ได้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดในเดือนชาบานเยอะไหมครับเยอะมากเลยใช่ไหมครับจนกระทั่งท่านหญิงไอชาบอกว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะซูมุชะบานะกุลละฮูรอซูลถือศีลอดเดือนชาบานครบทั้งเดือนเลยทั้งเดือนเลยกุลุนแปลว่าทั้งหมดเลยทั้งเดือนเลยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วรอซูลก็อาจจะเว้นนะเว้นบ้างวัน2วัน3วันนั้นก็แล้วแต่แต่ว่าสำนวนรายงานเห็นรอซูลถือแทบจะไม่หยุดเลยไม่ขาดเลยท่านหญิงไอชาเลยก็บอกว่าถือศีลอดค่อนทั้งเดือนเลยท่านอุซามะห์บินเซดนะครับรอฎิยัลลอฮุตะอาลานุซึ่งเป็นลูกของอดีตบุตรบุญธรรมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เห็นเรื่องของการถือศีลอดของรอซูลก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาเคยถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าทำไมท่านถึงถือศีลอดในเดือนชะบานเยอะเหลือเกินเมื่อก่อนนี่ท่านเคยสอนพวกเราว่าการถือศีลอดซุนนะที่จะได้ผลบุญมากที่สุดรองจากฟัรดูรอมฎอนเลยก็คือการถือศีลอดในเดือนอะไรนะเดือนอะไรเดือนมุฮัรรอมรอซูลบอกว่าอัฟฎอลุศซิยามิบะอ์ดะรอมฎอนซิยามุชะฮริลลาฮิลละซีตะดออูนะฮูอัลมุฮัรรอมการถือศีลอดซุนนะที่จะได้ผลบุญรองจากฟัรดูรอมฎอนไม่มีอะไรเยอะเท่าแล้วเนี่ยถือศีลอดเนี่ยจะรองจากรอมฎอนเลยก็คือการถือศีลอดในเดือนมุฮัรรอมเดือนมุฮัรรอมเพราะในเดือนมุฮัรรอมมีวันอะไรนะวันอาชูรอที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกใครถือศีลอดแค่วันอาชูรอวันเดียวเนี่ยอัลเลาะห์ลบล้างความผิดให้ทั้งปีเลยใช่มั้ยครับเป็นวันดีในเดือนมุฮัรรอมมีวันดีแล้วก็เป็นเดือนต้องห้ามเป็นอัชรุลฮุรุมด้วยรอซูลบอกถือศีลอดในเดือนเนี้ยดีแต่เวลาถือจริงรอซูลถือในเดือนชะบานเยอะกว่าเดือนรอมฎอนที่บอกกับเราว่าดีกว่าใช่มั้ยรอซูลถือศีลอดเดือนชะบานเยอะกว่าเพราะอะไร1เลยอุลามะห์ให้เหตุผล1เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมซักซ้อมร่างกายให้พร้อมที่จะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอันนี้ง่ายๆเลย2รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาจจะถือศีลอดเพื่อเป็นเค้าเรียกว่ามุชารอกะห์ก็คือเป็นเพื่อนไปกับเหล่าภรรยาของท่านหญิงไอชาใครตะใครหลายๆคนที่ไม่สะดวกที่จะถือศีลอดชดใช้ในช่วงเดือนก่อนๆพอมาถึงในเดือนชะบานมันจวนเจียนแล้วนะครับก็เลยถือศีลอดกันหลายวันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยถือศีลอดเป็นเพื่อนไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นคำอธิบายแล้วก็เป็นเหตุผลแต่ว่าที่แน่ๆเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เหตุผลและให้คำตอบที่ท่านเองตัดสินใจถือศีลอดในเดือนชะบานเยอะนอกจากการเตรียมความพร้อมนอกจากถือศีลอดเพื่อเป็นเพื่อนกับภรรยาแล้วพี่น้องทราบไหมเพราะอะไรเพราะเดือนชะบานเป็นเดือนที่ผลงานของบ่าวผลงานของเราเนี่ยจะถูกนำขึ้นไปถวายรายงานกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเรียกว่าเป็นผลงานในรอบปีเลยฟีฮิตุรฟะอุลอามาลุอิลาร็อบบิลอาลามีนในเดือนชะบานนี่ผลงานของบ่าวที่ทำมาตลอดทั้งปีมาลิกะห์จะรวบรวมแล้วเอาขึ้นไปถวายรายงานกับใคร
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเดือนนี้จึงเป็นเดือนพิเศษที่อัลลอฮฺจะพิจารณาให้เราผ่านหรือไม่ให้ผ่านดูเดือนไหนดูเดือนนี้ฉะนั้นรอซูลจึงพยายามถือศีลอดในช่วงนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะการถือศีลอดผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังแล้วเป็นศาสนกิจที่มันกินครอบคลุมเวลาทั้งหมดได้เลยตั้งแต่เช้ามืดยันอะไรยันหัวค่ำหัวรุ่งยันหัวค่ำถือศีลอดตลอดเวลาแม้กระทั่งวินาทีเดียวเราก็ไม่ได้หยุดมีไหมถือศีลอดไปแล้วก็หยุดนาทีนึงหยุดชั่วโมงนึงหยุดครึ่งวันมันหยุดไม่ได้แต่ศาสนกิจอื่นหยุดได้ไหมหยุดได้อ่านกุรอานดีไหมดีแต่อ่านทั้งวันเลยตั้งแต่ซุบฮ์ยันมะกะริบไหวไหมไม่ไหวอ้าวละหมาดดีไหมนบีบอกโอกาสที่เราจะได้ใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดคือสุญูดอ้าวใครสุญูดตั้งแต่ซุบฮ์ยันมักริบโดยไม่เงยเลยใครทำได้ฮะไม่ได้เอาซอดาเกาะดีไหมดีเอาใครทำซอดาเกาะตั้งแต่ซุบฮ์ยันมักริบโดยไม่ได้หยุดเลยแม้แต่น้อยใครทำได้ทำไม่ได้อ๋อแมวแล้วนึกว่าดูอาจารย์เอ๊ะมีลองนึกสิมีโปรแกรมอะไรที่เป็นอิบาดะห์ที่ทำแล้วไม่ได้หยุดเลยแม้แต่น้อยนาทีนึงก็ไม่ได้หยุดฮะอิอติกาฟนอนอยู่ในมัสยิดนอนทั้งวันเลยได้ไหมไม่ได้อะเดี๋ยวต้องออกไปอ่านละหมาดเดี๋ยวต้องออกไปเข้าห้องน้ำใช่ไหมครับไปอมรอไปอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าอามันที่ดีๆทั้งหลายนะทำจริงๆแล้วเราไม่สามารถทำได้ตลอดทั้งวันแต่มีเฉพาะศาสนกิจนี้แหละคือการถือศีลอดที่เป็นศาสนกิจที่ทำแล้วทำได้ทั้งวันโดยไม่ต้องหยุดเลยและที่สำคัญก็คือการถือศีลอดเป็นศาสนกิจที่ง่ายที่สุดในโลกไม่มีอะไรง่ายเท่ากับการถือศีลอดอีกแล้วจริงไหมฮากีมจริงไหมถือศีลอดง่ายที่สุดเลยถ้าให้เลือกถือศีลอดวันหนึ่งเต็มๆกับละหมาดสองรอกาตเลือกอะไรเลือกไม่ได้เอาทั้งสองอย่างเลยโอ้โหนี่อีหม่านกำลังขึ้นเลยเนี่ย นี่ชาวสวรรค์ต้องอย่างนี้เนี่ยมาชาอัลลอฮ์ฮากีมบ้านอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ตรงไหนครับบ้านไปทางนี้นะมาชาอัลลอฮ์นะถ้าให้เลือกระหว่างศาสนกิจที่เราบอกนั่นก็ดีนี่ก็ดีเราอาจจะเลือกแบบนั้นเลือกแบบนี้แต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลือกอะไรเลือกที่จะปฏิบัติในขณะที่ผลงานของท่านถูกมาลีกะห์พาขึ้นไปรายงานกับอัลลอฮ์เนี่ยขึ้นไปในสภาพที่ท่านถือศีลอดใช่ไหมเลือกอะไรเลือกที่จะถือศีลอดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งว่ากุลลุอามะลิบนิอาดามะละฮูกุศลกิจที่บ่าวทั้งหลายทำลูกหลานอาดัมทำเนี่ยทำไปเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นอัลลอฮ์สั่งให้มาลิกะห์ไปจดเลยให้สเปกไปใครสร้างมัสยิดมาลิกะห์จดนะเดี๋ยวจะตอบแทนเป็นบุญละบุญจะสร้างไอ้นั่นให้จะทำไอ้นี่ให้ใครอ่านไอ้นี่ได้ไอ้นี่ใครละหมาดเท่านี้ได้ไอ้นี่อัลลอฮ์ให้มาลิกะห์ไปจดตามอะไรตามรายการเป๊ะ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 ไปหมดเลยเพราะอัลลอฮ์ให้รายละเอียดให้สเปกไปแล้วรอซูลบอกว่าอัลลอฮ์ยกเว้นไว้อย่างหนึ่งทรงสงวนเอาไว้เป็นกรณียกิจของพระองค์อิลลัสโซมะยกเว้นบวชนะมาลีกาจำว่ายกเว้นบวชเราขอของเราเอาไว้ขอสงวนเอาไว้ฟาอินนาฮูลีเพราะการถือศีลอดจะเป็นสิทธิ์ของเราแต่เพียงผู้เดียววะอานัจซีบิแล้วเราจะเป็นผู้พิจารณาตอบแทนเองงั้นมาลีกะห์ไปจดเรื่องอื่นแต่เรื่องบวชใครจะเป็นผู้จดอัลลอฮ์เป็นผู้ตอบแทนให้เราฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเลือกในการปฏิบัติศาสนกิจเวลาสำคัญสำคัญแบบนี้เลือกการถือศีลอดหนูชื่ออะไรนะอัชรอฟอัชรอฟตกลงที่ครูพูดมาเนี่ยหนูออกมองออกยังว่าอะไรดีที่สุดฮะเข้าใจยังการถือศีลอดดีกว่าใช่ไหมการถือศีลอดดีกว่าอีกเหตุผลหนึ่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าผมให้พี่น้องทายดีกว่ารอซูลเคยบอกกับเราใช่ไหมว่าความดีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงโปรดและรักมากที่สุดเลยและต้องการจากบ่าวมากที่สุดเลยก็คือการญิฮาดการต่อสู้การเสียสละในหนทางของอัลเลาะห์ใช่มั้ยเพื่อเป็นเกียรติแก่คนที่สละชีพในหนทางของอัลเลาะห์
หลายอย่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงลดขั้นตอนเพื่อเป็นเกียรติแก่พิธีศพของคนที่ตายในหนทางของอัลลอฮฺอาบน้ำต้องอาบไหมไม่ต้องอาบกาฟันมีอะไรกาฟันไปทั้งอย่างนั้นเลยจะได้ไม่ยุ่งยากไม่เป็นภาระใช่ไหมครับรอซูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแม้กระทั่งเวลาเราตายในสงครามนะครับเราโดนฟันโดนแทงอะไรมาก็แล้วแต่รอซูลุลลอฮ์บอกว่ามียังไงกะฝันไปทั้งอย่างนั้นเลยซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์บางคนเนี่ยพอเอาผ้ามากะฝันพอผูกทั้งเท้าหัวโผล่พอดึงผ้าไปให้ตึงทั้งหัวเอาเท้าโผล่รอซูลบอกตามอัตภาพนะตามอัตภาพเพราะวันนี้ไม่สำคัญสำคัญวันที่จะได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพราะเวลาฟื้นคืนชีพขึ้นมาเขาจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาในสภาพที่เขาเป็นอะไรเป็นมุญาฮิดเป็นวีรชนเป็นขุนพลเป็นนักรบแห่งกองทัพธรรมของอะไรของอิสลามอัลลอฮ์ต้องการให้ฟื้นคืนชีพมาในสภาพนั้นฉะนั้นอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้เลือดของเราเนี่ยถูกชำระล้างนั้นเวลาเสียชีวิตไปในสภาพที่เราชะฮีดเนี่ยกะฝันไปทั้งอย่างนั้นเลยผ้ากะฝันจะเปื้อนเลือดเปื้อนอะไรช่างหัวมันไม่เป็นไรรอซูลุลลอฮ์บอกเวลาฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยในวันกิยามะห์เนี่ยยุดมาเลือดมันจะไหลนะครับลอนูฮูลอนูดามินสียังเป็นสีแดงเลือดแดงฉานเลยเราเคยไปเยี่ยมยานาซาเยี่ยมศพที่ประสบอุบัติเหตุไหมเคยไหมครับไปเจอเนี่ยนะหรือเราไปเจอเหตุการณ์อุบัติเหตุกำลังสดๆเนี่ยสมองเละเป็นไงรถทับหัวเหม็นคาวกลิ่นติดจมูกไปกี่วันใช่ไหมครับเราไปร่วมมายาที่เขามีกลิ่นแล้วเรายังกลิ่นติดจมูกมาวันสองวันสามวันกินอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะกลิ่นมันสะอิดสะเอียนกลิ่นมันหน้าคลื่นไส้กลิ่นมันคาวมันสาบอัลลอฮ์บอกว่าคนที่ตายชะฮีดเนี่ยเวลาฟื้นคืนชีพขึ้นมาน่ะลาวนูฮูลาวนูดามินสีเลือดที่แผลเนี่ยยังเป็นสีแดงๆช้ำๆเลยวารีฮูฮูรีฮุลมิสกีแล้วกลิ่นของเลือดอัลลอฮ์จะเนรมิตจะบันดาลให้เป็นกลิ่นที่หอมที่สุดคือกลิ่นมิสกลิ่นอะไรมิสกุลชะมดเชียงกลิ่นชะมดเชียงซึ่งเป็นกลิ่นของหอมนะครับหอมที่สุดในดุนยาแล้วก็หอมเป็นของหอมในสวรรค์อ้าวใครอยากได้อับดุลฮากีมอยากฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็เลือดของเรามีกลิ่นหอมเอาไหมไม่เอา คนอื่นก็อยากได้กันตะกี้ไม่เอาเลยนะห่วงลูกกันนะห่วงลูกลูกยังไม่โตก็บอกอ้าวใครอยากได้ใครอยากฟื้นคืนชีพขึ้นมาในสภาพนี้อ้าวไม่โตเอาไหมเอานะอ้าวคนเดียวเองผู้หญิงเอาไหมเอาแต่ต้องออกไปสละชีพในหนทางของอัลลอฮ์ถ้าเราออกไปสละชีพในหนทางของอัลลอฮ์แล้วใครจะหุงข้าวให้ลูกให้เต่าเรากินเนี่ยฮะเอาไหมอัชรับเอาไหมเอาระเบิดผูกท้องไปเลยตายในหนทางของอัลลอฮ์ถ้าคิดแบบนี้ไม่พวกเราเป็นคนรักตัวกลัวตายไม่อยากออกหรอกเพราะใจเราไม่ถึงใช่ไหมใจเราไม่ถึงอัลลอฮ์ทรงรู้ใจอย่างพวกเราน่ะขี้ขาดตาขาวงั้นหาโอกาสอื่นที่จะทดแทนให้หาโอกาสอื่นที่จะทดแทนให้เรายังมีหน้าที่ยังมีความรับผิดชอบอย่างอื่นและที่สำคัญคือสถานการณ์มันไม่เอื้อต่อการที่เราจะไปออกญิฮาดนะบ้านเราไม่ได้มีสงครามไม่ได้มีอะไรก็ทำในสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าทำไปเถอะนะอันไหนที่มันทดแทนญิฮาดได้ทำไปเลยมันได้ผลบุญอ้าวเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าคนที่ออกไปตายในญิฮาดเลือดของเขาอัลลอฮ์จะให้หอมเหมือนกับกลิ่นของชะมดเชียงใครก็อยากได้แต่พี่น้องทราบไหมครับว่าคนที่ถือศีลอดนะรอซูลเคยบอกว่าละคอฟุละคอลูฟูฟามิซออิมีอัลตุยาบออินดัลลอฮิมินริฮิลมิสกีขอยืนยันด้วยพระนามของอัลลอฮ์กลิ่นปากของคนที่ถือศีลอดเวลาพูดอะไรออกมาแล้วมันมีกลิ่นเปรี้ยวออกมานะใครก็สะอิดสะเอียนใช่ไหมใครก็ไม่อยากพูดด้วยหันไปพูดกับใครแล้วก็มือปิดปากไม่อยากจะดมกลิ่นนี้เหม็นไหมเหม็นฮะฮากิมเนี่ยลองเป่าใส่บังเขาสิอ้าวหันไปแล้วเป่าใส่สินี่ขนาดยังไม่ได้บวชเลยนะเนี่ยแล้วถ้าบวชล่ะมันเป็นเคมีของร่างกายนะรอซูลบอกว่ากลิ่นเนี่ยกลิ่นปากของคนที่ถือศีลอดที่คนบอกว่าเหม็นเนี่ยรอซูลบอกว่าอัลตยาบุอินดัลลอฮิมินริฮิลมิสกีอัลลอฮ์จะให้หอมกว่ากลิ่นชะมดเชียงเลือดของคนที่ต้องออกไปตายในสงครามเต็มที่เลยกลิ่นหอมเหมือนชะมดเชียงแต่ปากของคนที่ถือศีลอดโดยไม่ต้องออกไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแต่อัลลอฮ์ให้หอมกว่ากลิ่น
ชะมดเฉียงตกลงแล้วที่ฮากีมไม่ยอมออกก็เพราะฮากีมอยากได้กลิ่นปากของคนที่ถือศีลอดใช่ป่ะแม่ฮากีมนี่รอบคอบนะคนมีความรู้ต้องอย่างนี้งั้นคนฉลาดไม่ต้องเอาไปตายแค่ถือศีลอดแล้วก็กลิ่นที่มันระเหยออกมาจากกระเพาะของเราแล้วเราก็พูดออกมามันก็มีกลิ่นเปรี้ยวๆกลิ่นที่น่าสะอีสะเอียนแบบนี้คนรังเกียจแต่อัลเลาะห์บอกกลิ่นนี้แหละข้าชอบแล้วมันหอมกว่ากลิ่นของอะไรหอมกว่ากลิ่นชะมดเฉียงตกลงกลิ่นเลือดหรือกลิ่นปากหอมกว่ากันแล้วถ้าให้ดีล่ะฮากีมถือศีลอดด้วยแล้วออกไปตายกลิ่นเลือดก็หอมกลิ่นปากก็หอมดีไหมดีงั้นเอามีดมาให้ฮากีมอันนึงนะวันนี้ฮากีมเป็นพระเอกเสื้อแดงไม่มาแดงหายไปเลยเสื้อแดงไปไหนเสื้อแดง คนละแดงกันแดงที่ชอบแดงสลงเขียวที่ชอบหลับไม่มาเลยเนี่ยมาล่ะอ๋อเอาหลับไปแล้วล่ะอ้าวขอโทษด้วยพูดเสียงดังรบกวนคนหลับนะอ้าวเรารู้แล้วรอซูลถือศีลอดในเดือนชะอ์บานเยอะหนึ่งเพื่อเตรียมความพร้อมรอซูลจะได้มีสุขภาพมีกำลังวังชาสามารถถือศีลอดได้และเป็นการนำร่องให้กับบรรดาซอฮาบะห์เดือนชะอ์บานเป็นเดือนที่น่าสงสารใครก็ไม่อยากจะทำอะไรในเดือนชะอ์บานเลยจริงไหมพวกเรานี่ก็เหมือนกันอ้าวถ้าผมจะถามว่าทำซอดาเกาะห์เดือนชะอ์บานได้ไหมได้อ่านกุรอานได้ไหมได้ซิกรุลลอฮ์ได้ไหมบางทีซะกาตนะครบรอบครบฮ้นในเดือนชะอ์บานนี่แหละแต่ไม่ออกชะอ์บานเก็บเอาไปออกเดือนอะไรเก็บเอาไปออกเดือนรอมฎอนเลยไปทำไมล่ะเดือนรอมฎอนทำไมไม่อ่านกุรอานเดี๋ยวจะไปอ่านในเดือนชะอ์บานเอ้ยเดือนอะไรเดือนรอมฎอนทำไมยังไม่ทำซะดะเกาะห์เดี๋ยวจะไปซะดะเกาะห์ในเดือนรอมฎอนทั้งที่เดือนเนี้ยคือเดือนที่อัลเลาะห์กำลังให้มาลาอิกะห์เอาบัญชีขึ้นไปจริงป่ะบัญชีจะขึ้นไปในสภาพที่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์น่ะเดือนนี้แต่เรากลับไม่เอาผลงานให้มันเต็มบัญชีเพื่อให้อัลเลาะห์พิจารณาแต่ปล่อยให้ขึ้นไปในสภาพที่โบ๋เบ๋ไม่มีอะไรเลยแล้วก็จะไปเน้นในเดือนรอมฎอนรอซูลบอกจึงเป็นเดือนที่น่าสงสารเป็นเดือนที่น่าสมเพชใครก็ไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครสนใจเดือนชะอ์บานรอซูลจึงมาทุ่มในเดือนชะอ์บานนี้เยอะมากเลยนะตกลงเราเข้าใจแล้วนะทำไมถือศีลอดในเดือนชะอ์บานเยอะมีใครทำงานบริษัทมั้งครับเนี่ยบริษัทอะไรครับอะไรนะพอใจฟิล์มผลิตหนังโฆษณาอ้าวมีใครอีกฮากีมแล้วบริษัทอะไรทำงานเขตเทศกิจเรียกอะไรฮะช่วยปฏิบัติหน้าที่อะไรดูแลชุมชนมาชาอัลลอฮ์อ๋อนี่เป็นประธานชุมชนใช่ไหมอ๋อเป็นประธานชุมชนบางชุกรีต้องถอยแล้วนะมีบางหมวกเขียวทำงานอะไรครับบริษัทอะไรไปรษณีย์ไปรษณีย์มีโบนัสให้ไหมครับมีปีนึงให้กี่เดือนเดือนเดียวนะพนักงานเดือนเดียวบริษัทกี่เดือน2เดือน3เดือนเลยใช่ไหมครับโบนัสมันก็แค่พิจารณาจากความสามารถของเราการทำงานของเรารายได้ที่เราทำให้กับบริษัทเขาก็พิจารณาให้อย่างสมเหมาะสมแล้วนะบางคนได้2เดือนบางคนได้เดือนหนึ่งบางคนได้แต่ก็แล้วแต่บางคนเป็นหมื่นเป็นแสนก็แล้วแต่ใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าเดือนนี้เดือนอะไรเดือนพฤษภาไตรมาสที่เท่าไหร่ผมไม่รู้นะของบริษัทแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันเขาบอกว่าเดือนนี้ผู้จัดการเนี่ยบอสเขากำลังจะพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนให้พนักงานทุกคนเลยที่สามารถที่จะทำงานหรือทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีนะถ้าใครทำแบบนี้เดี๋ยวเขาจะเลื่อนเงินเดือนให้เท่านั้นปรับให้เท่านี้เลื่อนตำแหน่งให้อย่างนั้นผมถามว่าเราจะอยู่เฉยๆไหมทำไมอ่ะเพราะถ้าเราอยู่เฉยๆไม่เข้าตากรรมการเขาก็ไม่ปรับเงินเดือนให้เราไม่เลื่อนตำแหน่งให้เราใช่ไหมงั้นบางทีเนี่ยบางทีไม่ใช่งานไม่ใช่ตำแหน่งของเรายังเสนอหน้าไปทำเลยเพื่อให้ผู้จัดการหรือฝ่ายบุคคลเนี่ยเขาจะได้พิจารณาเราว่าเรานี่ขยันขันแข็งในการทำงานนะมีความรับผิดชอบนะใช่ไหมครับเรานี่บางทีสแกนนิ้ว
ทุกธรรมดานี่ช่วงปกติก็ตรงเวลาแต่พอช่วงที่เขาจะพิจารณาให้เราไปก่อนเวลาเลยใช่ไหมครับออกก็ทีหลังเลยเพื่อให้เขาพิจารณาความดีความชอบให้เราในเดือนที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพิจารณาเนี่ยเราลงทุนไหมลงทุนไปค้าไปขากับเขาเลยบอสมีอะไรไหมคะกินกาแฟไหมคะนุ่นเพราะอะไรล่ะเราจะประจบประแจงเพื่อเอาใจให้เขาพิจารณาเราเอ้าแล้วอัลลอฮ์บอกเดี๋ยวมาลิกาจะเอาบัญชีขึ้นมาเดือนนี้แล้วนะเรากับทำไม่ใส่ใจกับบัญชีของเราในเดือนนี้เลยน่าห่วงไหมครับคนแบบนี้นะไม่ห่วงอนาคตของตัวเองไม่ห่วงสวัสดิภาพของตัวเองไม่ห่วงอะไรล่ะความสำเร็จผลต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากผลงานแล้วก็บัญชีของตัวเองปล่อยให้บัญชีขึ้นไปในสภาพที่ไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยนะตอนนี้เรากลับมาเรื่องที่จะเป็นสาระเป็นประเด็นที่จะคุยกับพี่น้องในคืนนี้ถือศีลอดอย่างไรให้เหมือนกับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดใช่ไหมครับเรื่องนี้เราต้องย้อนกลับไปดูอะไรดูสิ่งที่บรรดาซาลาฟบรรดาซอฮาบะห์ลูกศิษย์ลูกหาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาได้ถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดเนี้ยมาให้เรานะครับหน้าที่ของเราเนี่ยต้องย้อนกลับไปดูว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านถือศีลอดอย่างไรซอฮาบะห์ที่รู้เห็นหรืออยู่ในเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยที่เขารายงานมารอซูลทำอะไรตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จการถือศีลอดเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดเรื่องการดูจันทร์เสี้ยวไปแล้วอ้าวสมมติว่าวันนี้คือคืนแรกของเดือนรอมฎอนสมมตินะสมมติเราดูโทรทัศน์2ทุ่มเขาประกาศแล้ว2ทุ่มครึ่งประกาศแล้วอินนาลิลไม่ใช่อินนาลินะอินนามข่าวคนตายประกาศว่าอะไรฮะอับดุลฮะกีมประกาศว่าทางสำนักจุฬาได้รับได้ตรวจสอบข้อมูลการรายงานข่าวการเห็นจันทร์เสี้ยวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามีผู้พบเห็นดวงจันทร์จริงจึงประกาศให้ประชาชนชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศทราบว่าวันนี้วันรุ่งขึ้นคือวันที่1ของเดือนรอมฎอนอ้าวทำยังไงเลยเนียดก่อนเพื่อนเลยเอาเรื่องเนียดก่อนเพราะเดี๋ยวเราลืมนะเราเนียดก่อนเลยต้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนามัลอามาลูบินนิยัตกุศลกิจทุกอย่างเลยให้เป็นไปตามเจตนานะครับให้เป็นไปตามเจตนาเรามีเจตนาเพื่อถือศีลอดก็จะเป็นถือศีลอดถ้ามีเจตนาอดข้าวอดน้ำเพื่อที่จะอะไรจะได้หุ่นจะได้สแลนเดอร์หน่อยจะได้ผอมจะได้เพียวก็ได้หุ่นผอมหุ่นเพียวฉะนั้นอยู่ที่เจตนาของเราถ้าเราเจตนาโดยสุจริตใจเพื่ออัลเลาะห์ว่าวันนี้เราจะถือศีลอดด้วยการงดน้ำงดอาหารทั้งหมดเลยเพื่อใครเพื่ออัลลอฮ์มันจะกลายเป็นผลบุญความดีเป็นอิบาดะห์ทันทีดังนั้นต้องเนียดตอนนี้การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยการถือศีลอดเขาบังคับนะว่าถ้าเป็นฟารดูต้องเนียดตั้งแต่ช่วงของหัวค่ำจนกระทั่งถึงก่อนแสงฟะญัรขึ้นก่อนซุบฮ์อันนี้เป็นช่วงเวลาบังคับเลยต้องเนียดเนียดกลางวันได้ไหมครับตื่นมา 2:00 นแล้วบวช ดีกว่าไม่ได้เขาบังคับจำเป็นต้องอากัดเนียดในช่วงของกลางคืนในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านบอกว่าลาซิยามะลิมันลัมยุบัยยิดบิไลลินไม่อนุญาตให้ถือศีลอดโดยเด็ดขาดหรือไม่นับเป็นการถือศีลอดเด็ดขาดเลยสำหรับคนที่ไม่ตั้งเจตนาเนียดถือศีลอดในช่วงของกลางคืนฉะนั้นคำว่ากลางคืนเนี่ยนะครับเขาเริ่มนับตั้งแต่มักริบดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าพ้นขอบฟ้าไปจนกระทั่งถึงหัวรุ่งที่ดวงตะวันจะขึ้นหลังจากแสงฟะญัรเนี่ยพอแสงฟะญัรขึ้นนั้นเข้าสู่หัวรุ่งของวันนี้แล้วฉะนั้นเวลาเนี่ยจึงมีเพียงแค่ช่วงมักริบจนกระทั่งถึงซุบฮ์เท่านั้นเนียดหลังซุบฮ์ไม่ได้อันนี้บังคับเนียดตอนนี้วิธีเนียดผมแนะนำทั้ง2 อย่างเลยเนียดเป็นรายวันกับเนียดเหมาทั้งเดือนเหมาทั้งเดือนก่อนพี่น้องน้องเนียดเหมาทั้งเดือนเลยกลัวลืมข้าพเจ้าถือศีลอดฟารดูรอมฎอนปีนี้ลิลลาฮิตาอาลาเนียดแบบนี้ตั้งแต่ค่ำแรกฉะนั้นรอมฎอนปีนี้จะมี29หรือมี30ก็แล้วแต่วัลลอฮุตะอาลาอาลัมการที่บางคืนอาจจะลืมเนียดไปบ้างอุลามาก็บอกว่าเป็นที่อนุโลมให้เพราะเราถือว่าเราเนียดทั้งอะไรเนียดทั้งเดือนไปแล้วอันนี้ทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งบอกว่าอนุโลมให้ปฏิบัติได้แต่นักวิชาการส่วนใหญ่เห็นว่าสมควรจะเนียดเป็นรายคืนไปคืนแต่ละคืนแต่ละคืนเพราะมันเป็นอิบาดะห์จริงเขาให้ทำทั้งเดือนนั่นแหละแต่เป็นอิบาดะห์ที่ทำเฉพาะวันใครวันมันพอเว้นไม่ทำก็ถือว่าบวชขาดไงใช่ไหมเขาไม่ได้ถือว่าตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายบวชติดกันไปเลยเปล่ามันมีถือเสร็จแล้วเราก็ไปแก้บุ
บวชเปิดบวชฉะนั้นที่สมบูรณ์ก็คือที่ถูกต้องกว่าก็คือให้พยายามเนียดเฉพาะวันใครวันมันวันที่หนึ่งข้าพเจ้าถือศีลอดเช้าวันนี้เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่สองข้าพเจ้าถือศีลอดเช้าวันนี้เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนียดแบบนี้ทุกวันทุกวันไปเลยแต่ที่ให้เนียดแนะนำให้เนียดเหมาทั้งเดือนเพื่อเป็นการป้องกันในบางกรณีที่เราอาจจะเผลอลืมไปแล้วตื่นขึ้นมาอ้าวตายหาซุบฮ์ก็ไม่ได้กินซุบฮ์ก็บังไปแล้วที่สุราเขาละหมาดกันโหลๆอยู่แล้วตื่นมาไม่ทันทำยังไงก็อดไปทั้งอย่างนั้นเลยแต่ว่าเป็นบวชอะไรนะเรียกบวชแห้งกิมเคยบวชแห้งไหมเราบวชเปียกหรือบวชแห้งของเราอ่ะบวชแห้งแล้วบวชเปียกเคยไหมไม่เคยนะไม่เคยพอเราเนียดเสร็จแล้วถ้าทางมัสยิดเขาจัดละหมาดซุนนะตะรอวีห์เราก็ไปร่วมละหมาดที่มัสยิดและพยายามละหมาดซุนนะตะรอวีห์นะครับให้ตรงตามซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดี๋ยวคงมีโอกาสคุยกับพี่น้องเพราะวันนี้จังใจจะคุยเรื่องบวชอย่างเดียวก่อนพอเราละหมาดตะรอวีห์เสร็จแล้วอ่านกุรอานลิกรุลลอฮ์อะไรก็แล้วแต่ใช้ชีวิตตั้งแต่ค่ำแรกเนี่ยให้เป็นโอกาสที่พิเศษที่สุดเลยเพราะตั้งแต่ราตรีแรกค่ำแรกนะครับพอเขาประกาศว่าวันนี้เป็นวันแรกนะมีผู้พบเห็นดวงจันทร์ประตูสวรรค์ของอัลลอฮ์แย้มเปิดสุดเลยเพื่อที่จะรับคนดีให้เป็นอะไรให้เป็นว่าที่ชาวสวรรค์ประตูนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นยังไงครับลั่นดานปิดสนิทเลยแทรกเข้าตรงไหนได้ไหมไม่มีโอกาสเข้าเลยปิดสนิทเลยแล้วที่สำคัญก็คือวะซุฟฟิดะติชยาตีนตั้งแต่ค่ำแรกยันค่ำสุดท้ายเราจะไม่มีมารที่มาตามผจญเราอีกแล้วเพราะชัยฏอนถูกล่ามโซ่ถูกจำไว้แล้วถูกใส่ตรวนไว้แล้วฉะนั้นวันเนี้ยเราจึงเป็นช่วงที่เรียกโอกาสที่เอื้อต่อการทำอามัลอิบาดะห์มากที่สุดเลยฉะนั้นตั้งแต่ค่ำแรกจนกระทั่งค่ำสุดท้ายใช้โอกาสตรงนี้ให้ได้มากที่สุดประตูสวรรค์เปิดรอประตูนรกปิดอะไรปิดสนิทตายสำหรับเราแล้วตลอดเดือนรอมฎอนและที่สำคัญก็คือเราไม่มีศัตรูที่จะมาคอยก่อกวนมายุยงส่งเสริมเราให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นตั้งแต่ค่ำคืนแรกตั้งเจตนาขอกับอัลลอฮ์เลยขอทำความดีให้ได้มากที่สุดสิ่งใดที่เป็นความไม่ดีก็ขออัลลอฮ์ทรงปกป้องคุ้มครองเราอย่าให้เผลอผายไปอะไรไปทำเป็นอันขาดเลยนะอินชาอัลลอฮ์รอมฎอนก็จะเป็นรอมฎอนที่มีแต่ความดีได้เราทำความดีอ่านกุรอานลิกดุลลอฮ์อะไรก็แล้วแต่ตามสโลธรรมอัธยาศัยเราก็กลับมานอนพักรอซูลก็นอนพักนะครับหลังจากละหมาดเสร็จแล้วตื่นขึ้นประมาณสักตีเท่าไหร่ดีฮะตีสามคุณแม่บ้านก็ตื่นประมาณสักตีสามกว่านะครับได้อุ่นอาหารนะครับจัดหาอาหารเพื่อที่จะรับประทานอาหารซุฮดในครอบครัวแล้วเราก็พยายามเรียกใครเรียกลูกเรียกสามีเรียกอะไรเพื่อที่จะขึ้นมาตื่นขึ้นมารับประทานอาหารซุฮดการรับประทานอาหารซุฮดจริงอยู่นะครับว่ามีฮุกมเป็นซุนนะมีฮุกมเป็นซุนนะแต่ซุนนะประการนี้เป็นซุนนะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการรับประทานอาหารซุฮูรโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ดึกจริงๆซุฮูรจริงๆเนี่ยรอซูลุลลอฮ์บอกฟะอินนะฟิสซุฮูริบะเราะกะตันแท้จริงแล้วในมื้ออาหารซุฮูรที่เรารับประทานและก็ช่วงเวลาที่เรารับประทานยามดึกสงัดขนาดนั้นน่ะขอให้รู้ไว้แล้วว่านั่นคือช่วงที่บะเราะกะห์ที่สุดแล้วก็เป็นอาหารที่เป็นมื้อที่บะเราะกะห์ที่สุดนะครับมีความดีตอบแทนให้กับเราฉะนั้นเราอย่าพลาดแล้วซุนนะของรอซูลส่งเสริมให้เราถือศีลอดเนี่ยนะเวลาทานอาหารซุฮดให้รับประทานให้ล่าที่สุดเท่าที่เราจะล่าได้อ้าวอาลันซุบฮีตอนนี้4นาฬิกาเท่าไหร่ฮะเอาแล้วคนละปฏิทินกันแล้วเนี่ยคนละช่องใช่ไหมคนละช่องคนนี้ดูช่องนึงคนนี้ดูช่องนึงทีวีเขาอาดานไม่ตรงกันไม่เป็นไรตีสี่ครึ่งง่ายๆตีสี่ครึ่งสมมติว่าอาดานซุบฮ์ตีสี่ครึ่งใช่ไหมครับเราก็รับประทานอาหารประมาณสักตีสี่เริ่มต้นตีสี่เนี่ยถือศีลเริ่มเลยนะเราเนียดแล้วนะก็รับประทานไปเรื่อยๆกะว่าประมาณเหลืออีกสัก10 นาทีเนี่ยจะเข้าเวลาซุบฮ์ให้เราล้างมือล้างไม้บ้วนปากแปรงฟันอะไรให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เขาแนะนำให้เริ่มอดก่อนเล็กน้อยเพื่อเป็นหลักประกันหรือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเราว่าเราเนี่ยได้เริ่มต้นอดอาหารแล้วก่อนที่จะเข้าถึงเวลาจริงซึ่งตรงนี้เป็นเพียงแค่มุสตะฮับก็คืออุลามาเขาส่งเสริมนะเป็นหลักประกันว่าเราไม่หมิ่นจนกระทั่งจะอะไร
จะเข้าเวลาไม่เข้าจะเข้าแลไม่เข้าแลแบบนี้เกรงว่าถ้าเราเผลอหรือเราพลาดไปดูนาฬิกาผิดไปรับประทานข้าวในขณะที่ที่แสงฟยัดมันขึ้นหรือเข้าสุบโบแล้วเกรงว่ามันจะใช้ไม่ได้ฉะนั้นเขาก็เลยอาศัยฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งที่ซอฮาบะห์เคยไปถามนะครับบอกว่าพวกท่านทั้งหลายช่วยแนะนำเราหน่อยว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านรับประทานอาหารซุฮูรระหว่างที่ทานอาหารซุฮูรเสร็จแล้วจนกระทั่งลุกไปละหมาดเนี่ยทิ้งระยะห่างกันนานไหมซอฮาบะห์ก็บอกว่าอ๋อทิ้งระยะห่างกันประมาณสักช่วงที่อ่านกุรอานได้สัก50อายะหรือ60อายะก็ประมาณ10นาที15นาทีนะก็ประมาณ10นาทีแหละทิ้งระยะแค่ช่วงตรงนี้อันนี้เป็นมุสตะฮับที่อุลามาเขาส่งเสริมแต่ถ้าถามว่าเวลาจริงแล้วเนี่ยอนุญาตให้กินเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเขาอาซานเข้าซุบฮ์นั่นแหละอนุญาตนะครับเพราะอันนั้นกุรอานบอกกูลูวัชรบูเชิญกินนะวัชรบูเชิญดื่มนะอนุญาตให้ทำได้กินได้ดื่มได้ฮัตตายะตะบัยยะนะละกุมุลคอยตุลอับยัดุมินัลคอยติลอัสวะดีมินัลฟัดกินเรื่อยไปจนกว่าเราจะเห็นว่าเส้นแสงสีอะไรเส้นได้ในกุรอานใช้แค่ว่าเส้นได้สีขาวเนี่ยมันปรากฏชัดแล้วกระจ่างแล้วจากเส้นสีอะไรเส้นได้สีดำซอฮาบะห์สมัยก่อนนี่เขาไม่รู้ว่าปันไหนแจ้งไม่แจ้งเนี่ยเขาก็เอาได้ไปขึงไว้เท่าไหร่เอาเชือกไปขึงไว้2เส้นถ้ากลางคืนเนี่ยมันยังจะเห็นอะไรอยู่เห็นเส้นสีขาวเพราะสีขาวพออยู่กลางคืนแล้วมันเห็นไหมเห็นแต่เป็นเส้นสีดำมองเห็นไหมมองไม่เห็นฉะนั้นก็จะกินเรื่อยไปตราบใดที่ยังมองเห็นเส้นสีขาวอยู่แต่พอสว่างปุ๊บแสงข้างนอกมันสว่างหมดแล้วไอ้สีขาวมันเลยมองไม่เห็นมันจึงเห็นอะไรเห็นสีดำแทนพอเห็นสีดำเอ้ยนี่มันแจ้งแล้วนี่ว่าก็หยุดกินแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้หมายถึงว่าให้เราเนี่ยเอาเชือกไปขึงไว้ข้างหน้าบ้านแบบนี้นะพอสุบโบมาไปชะโงกอยู่เงี้ยนะไอคนตาดีก็เห็นนี่คนตาไม่ดีก็ฮะเขาบังซูเบอร์ไปพักนั่นยังไม่เห็นเลยนะเขาไม่ได้ดูตรงนี้แต่เขาดูแสงฟยัดที่มันขึ้นที่ขอบฟ้าเนี่ยมันขึ้นเป็นทางขาวอย่างเงี้ยนะครับถ้าเห็นแสงสีนี้แล้วให้ยุติการกินได้แล้วซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิลาลเนี่ยอาซานแรกอาซานแรกนี่รอซูลบอกกินไปก่อนกินไปเพราะที่บิลาลอาซานเนี่ยเรียกให้อาซานปลุกคนที่นอนเนี่ยให้ตื่นขึ้นมากินซะฮูร์นะคนที่ละหมาดเสร็จแล้วก็จะได้รู้เนี่ยได้เวลาจะกินซะฮูร์จะได้หยุดละหมาดไปกินซะฮูร์กันแต่พออับดุลลอฮ์อิบนุอุมัยมักตูมอาซานครั้งที่2รอซูลบอกหยุดกินได้แล้วเพราะตอนที่อิบนุอุมัยมักตูมอาซานเนี่ยเท่ากับว่าอิบนุอุมัยมักตูมนี่คนอะไรคนตาบอดนะคนสายตาพิการเขาจะไม่อาซานจนกว่าจะมีคนมาบอกว่าได้เวลาแล้วนะเข้าซุบฮ์แล้วนะแจ้งแล้วนะอาซานได้แล้วฉะนั้นถ้าอาซานครั้งที่2นี่เขาให้ยุติการกินโดยสิ้นเชิงเลยฉะนั้นรอซูลบอกให้กินให้ล่าที่สุดเท่าที่เราจะล่าได้รอซูลบอกประชาชาติของเราเนี่ยยังจะคงรักษาความดีเอาไว้ได้ตราบใดที่กินสะโหให้ล่าแล้วก็แก้บวชให้เร็วนั้นพี่น้องต้องพยายามทานอาหารสะโหดนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันมีบะเราะกะห์และที่สำคัญรอซูลบอกไม่มีอะไรจะกินเลยแม้กระทั่งน้ำสักอึกนึงก็ยังดีรอซูลบอกเวลาอายะตะยัรอะฮะดุกุมยุรอะตมาอินแม้จะได้ดื่มน้ำเพียงแค่สักอึกเดียวก็ได้ซุนนะได้ผลบุญแล้วนะเราอย่าขี้เกียจพวกเรานี่บางคนผมเองมาก่อนก็เคยนะครับบางทีตะเวะเสร็จแล้วใช่มั้ยเล่นบอลเล่นสักพักนึงเหนื่อยกลับมากินอะไรกินข้าวเลยตักข้าวใส่ถ้วยมาใส่จานมากับข้าวราดๆมาดูข่าวไปด้วยดูโทรทัศน์ไปด้วยกินเสร็จแล้วฮะข้าพเจ้าถือศีลอดวันรุ่งขึ้นพร้อมกับหลับยาวลิ้นลาฮิตาลาไปเลยไปตื่นอีกทีนู่นคนอื่นเขากินกันจนล้างจานไปหมดแล้วพวกเรายังไม่ตื่นเลยเช้ามาแล้วเพิ่งจะไปตื่นพวกเราจะเป็นแบบนี้หลายคนกินโซโฮตั้งแต่ห้าทุ่มตั้งแต่เที่ยงคืนนี่อันนี้เป็นอะไรไม่ใช่สุนนะแต่เป็นมักรูห์ไม่ใช่สุนนะนะเพราะสุนนะต้องกินหลังจากเลยค่อนคืนไปแล้วประมาณสักตีสองตีสามไปนู่นอันนี้ได้สุนนะแต่ถ้ากินตั้งแต่หัวเม้นหัวค่ำเลยกลับจากตะแวะมา4ทุ่ม4ทุ่มครึ่ง5ทุ่มกินแล้วอันนี้ไม่ได้สุนนะได้ไหมครับไม่ได้สุนนะฉะนั้นต้องกินให้ลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามบอกกับเรานะคนที่ถือศีลอดโดยไม่ทานอาหารซุฮูรการถือศีลอดของเขาไปเหมือนกับการถือศีลอดของใครยะฮูดตกลงแล้วเราจะถือให้เหมือนนบีหรือถือให้เหมือนยะฮูดีถ้าถือให้เหมือนนบีต้องตื่นมากินซุฮูรอ้าวตื่นกี่ทุ่มกี่ยามอ้าวสรุปสิ
ตื่นตีสามครึ่งกินตีสี่อะไรแบบนี้นะให้มันล่าที่สุดตอนนี้ทางการแพทย์นะครับเขาก็ให้เหตุผลให้คำอธิบายนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของวิชาการฮากิมฮากิมรับไปแล้วเดี๋ยวก็ปิดไมค์ดีกว่านะจะได้ไม่รบกวนฮากิมมีใครไปหาหมอมั่งเพราะไปหาหมอไหมครับหมอนัดไหมเดือนละกี่ครั้งครับหรือ3เดือนครั้งอุ้ย6เดือนเลยโตแข็งแรงนะไม่มีโรคอะไรเลยสินะคุมได้นะมาชาอัลลอฮ์อย่างคนที่หมอเขานัดเจาะเลือดเนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าคุณยายคะคุณยายต้องอดอาหารตั้งแต่2ทุ่มนะครับ2ทุ่มเดี๋ยวหมอเขาจะเจาะประมาณตะเช้าเลยประมาณสัก6โมงเนี่ยเวลาอย่างที่เราไปโรงพยาบาลนะหมอเขาจะเจาะ6โมงเพราะว่าโดยปกติแล้วค่าเลือดเนี่ยถ้าอดอาหารน้อยกว่า8ชั่วโมงถึง10ชั่วโมงเนี่ยโอกาสที่ค่าเลือดจะแสดงผลออกมาเพี้ยนหรือผิดปกติเนี่ยเยอะมากเลยฉะนั้นเวลาถ้าคุณหมอเขารู้พยาบาลเขารู้ว่าอดอาหารมาแค่4ชั่วโมงแล้วไปหลอกเขานะเขาไม่เจาะให้เขาให้เรานั่งรออีก2ชั่วโมง3ชั่วโมงเลยเพื่อให้ค่าเลือดผลเลือดออกมาแล้วไม่เพี้ยนไม่ผิดปกติค่ามันจะนิ่งมันเป็นเสถียรนะไปหลอกเขาไม่ได้เลยแต่บางคนเพียงจะกินข้าวไปตอนเท่าไหร่ตีสองเองแต่ไปบอกพยาบาลมันนู่นอดมาตั้งแต่สองทุ่มงั้นเวลาเจาะไปแล้วค่าเลือดมันจริงบางทีน้ำตาลมันไม่ลงเจาะออกมาโอ้โหน้ำตาลยังสูงอยู่เลยฉะนั้นต้องอดระยะประมาณสักเท่าไหร่8ชั่วโมงถึง10ชั่วโมงอันนี้เป็นค่ามาตรฐานสากลทั่วไปเขาใช้กันแต่นี้ช่วงเนี้ยมันไปเหมาะกับช่วงหรือมันไปแมทกับช่วงที่การทำงานของเขาเรียกว่าร่างกายนะระบบย่อยแล้วก็ระบบขับถ่ายเนี่ยใช้ระยะเวลาในการย่อยแล้วก็ลำเลียงกากอาหารจนกระทั่งขับถ่ายออกมาเนี่ยประมาณ10ชั่วโมง8ถึง10ชั่วโมงเท่ากันเลยอัชรอฟหนูเคยทานข้าวโพดต้มไหมเคยคนที่ทานข้าวโพดต้มไปเนี่ยทานตอนเย็นนะพอตอนเราตื่นขึ้นมาซูบะเราเข้าห้องน้ำนี่กากข้าวโพดออกมากับอุจจาระของเราไหมเคยสังเกตไหมออกมานี่คือขั้นตอนหรือช่วงเวลาแค่นาฬิกาชีวิตที่ใช้ในการย่อยแล้วก็ในการเขาเรียกว่าสันดาบนะครับเอาอาหารพวกนี้กากอาหารพวกนี้ดูดซึมตามลำไส้เพื่อให้เป็นพลังงานแล้วก็เอากากอาหารส่วนที่เหลือขับถ่ายออกมาเป็นอุจจาระใช้ระยะเวลานะครับประมาณ10ชั่วโมงอันนี้คือมันแมทกันแบบนี้เลยฉะนั้นถ้าพี่น้องรับประทานอาหารโซโฮรับประทานอาหารโซโฮสมมุติว่ากลับจากโซโฮกลับจากตะเราะเวห์มา4ทุ่มกินเลยกินสิกิน4ทุ่มกิน4ทุ่มกินแล้วก็นอนเลยพี่น้องลองนึกดูนะลองช่วยกันคิดช่วยกันนับดูว่าอาหารที่มันจะค้างอยู่ในกระเพาะแล้วก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆเคลื่อนไปจนกระทั่งไปสู่ลำไส้นะครับแล้วก็ไปสู่ลำไส้ใหญ่ส่วนปลายแล้วก็ขับถ่ายออกมา10ชั่วโมงเนี่ยมันจะอยู่ในกระเพาะของเราเพื่อที่จะประทังความหิวได้กี่ชั่วโมงลองนึกดูตั้งแต่4ทุ่มไปถ้าเรากินตี4ลองดูสิอาหารจะอยู่ในกระเพาะของเราได้กี่ชั่วโมง5ทุ่มใช่มั้ยกิน4ทุ่มแล้วก็นับ5ทุ่มเที่ยงคืนตี1ตี2ตี3ตี4ตี5 6โมงเช้า7โมงเช้า8โมงเช้าอาหารอยู่ในกระเพาะได้ถึงแค่8โมงเช้าพอ8โมงเช้าทีนี้สมองมันจะสั่งเลยเฮ้ยมันถึงกำหนดเวลาที่จะต้องเอากากอาหารออกแล้วฉะนั้นกระเพาะเราจะว่างตั้งแต่8โมงเช้าเรื่อยไปเลยเพราะอะไรอ่ะอันนี้นาฬิกาชีวิตมันกำหนดไว้แบบนี้กินไปเท่านี้แล้วมันจะย่อยเท่านั้นเป็นเวลาเท่านั้นฉะนั้นอาหารจะอยู่ในกระเพาะของเราแค่10ชั่วโมงโดยประมาณพอหลังจาก8โมงเช้าไปนี้กระเพาะว่างแล้วแห้งแล้วไม่มีอะไรรองอยู่ในกระเพาะเลยใช่ป่ะเพราะมันเริ่มระบายเริ่มขับถ่ายออกแต่นี้11เดือนที่ผ่านมาน่ะเรากินข้าวเช้ากี่โมงนี่กินข้าวเช้ากี่โมง8โมงพอ8โมงเนี่ย11เดือนน่ะร่างกายมันจำสมองมันสั่งทุกวันเลยเฮ้ยเดี๋ยว8โมงเองจะกินข้าว8โมงเองจะกินปลาต้องโกกินน้ำเต้าหู้กินอะไรก็แล้วแต่พอเองกินเฉาก๊วยเองกินข้าวต้มเองกินปลาต้องโกเนี่ยร่างกายมันสั่งตามสมองนะสมองมันสั่งให้ร่างกายกระเพาะเนี่ยหลั่งเอนไซม์ออกมาหลักแรกหลั่งน้ำย่อยน้ำย่อยเป็นเอนไซม์อย่างหนึ่งนะเพื่อที่จะย่อยอะไรย่อยอาหารที่เรากินไปตอน8โมงมื้อเช้ากินข้าว
กินข้าวต้มกินอะไรก็แล้วแต่มันจะย่อยครั้งหนึ่งแล้วพอย่อยเสร็จแล้วลำเลียงส่วนที่ย่อยเสร็จแล้วนี่เข้าสู่อะไรระบบขับถ่ายเตรียมขับถ่ายออกร่างกายมันสั่งมาแบบเนี้ย11ปีไอ้11เดือนมันจำมาตลอดเลยแต่ปรากฏว่าคนที่กินโซโฮตั้งแต่4ทุ่ม8โมงเช้าไม่มีอะไรลงท้องไม่มีอะไรลงท้องเพราะอะไรมันขับออกไปแล้ว10ชั่วโมงครบแต่ร่างกายสั่งให้หลั่งน้ำย่อยออกมาเพื่อที่จะย่อยอาหารที่อยู่ในกระเพาะแต่กระเพาะไม่มีอะไรให้ย่อยเพราะไม่มีอะไรให้ย่อยน้ำย่อยย่อยอะไรย่อยผนังกระเพาะของเราเองย่อยผนังกระเพาะอัชรอฟเคยเห็นกลิ่นไก่ไหมไม่รู้จักกลิ่นไก่หรอจะซิดรู้จักกลิ่นไหมจริงนะเห็นชอบกินโต๊ะเคยผัดหมี่ไหมผัดหมี่แล้วใส่ข้างในไก่อะไอตับแข็งๆเขาเรียกอะไรตับปลาดาใช่ไหมแถวนี้เขาเรียกตับอะไรไม่รู้แถวบ้านผมเรียกตับปลาดานะเอาตับปลาดากับตับปลาดาเหมือนกันนั่นแหละนะนึกว่าคนกรุงเทพเขาจะเรียกอีกอย่างนึงบ้านนอกแถวบ้านผมเรียกอย่างนึงเรียกเหมือนกันนั่นน่ะเราเคยเห็นใช่ไหมเวลาเราผ่ามันอ่ะผ่ากระเพาะมันอ่ะเราเห็นอะไรเม็ดกรวดเม็ดทรายใช่ไหมมันจิกไปเนี่ยจิกกรวดเม็ดโตๆเนี่ยเม็ดใหญ่ๆเนี่ยแต่กระเพาะความแข็งของมันอ่ะกล้ามเนื้อของมันมัดกล้ามเนื้อมัดเข้ามานะสามารถที่จะบีบจนกระทั่งเม็ดหินแตกได้ความแข็งของกระเพาะนั่นกระเพาะไก่แล้วกระเพาะคนอ่ะแข็งมันกระเพาะไก่ไหมไม่งั้นเวลาน้ำย่อยออกมาปุ๊บน้ำย่อยออกมาปุ๊บมันจึงย่อยผนังกระเพาะ2โมงเช้าจึงเริ่มแสบกระเพาะแล้วเจ็บกระเพาะแล้วในที่สุดพอ4โมงเช้าบวชแตกไปแล้วเพราะอะไรไม่ไหวนี่คนที่กินโซโฮแต่หัวค่ำนี่ผลจะเสียตั้งแต่ไหนตั้งแต่4โมงเช้า5โมงเช้าแล้วเพราะแสบกระเพาะมันหลั่งน้ำย่อยออกมาเดี๋ยวพอเที่ยงมันสั่งอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมื้อบ่ายเองเคยกินนะเองต้องหลั่งน้ำย่อยออกมานะย่อยมาพอสั่งออกมาครั้งที่สองหลั่งออกมาแสบกระเพาะอีกรอบนึงแล้วโอ้ยชาววันนี้ปวดสองรอบแล้วไม่ได้บวชแล้วใช่ไหมงั้นรอซูลจึงสั่งให้กินให้ลาอ้าวเมื่อกี้เราจะกินตีเท่าไหร่นะกินตีสี่ใช่ไหมตีสี่ยี่สิบอ้าวเราเรียกตีสี่ก็แล้วกินตีสี่กินตีสี่เริ่มนับตีห้าหกโมงเช้าเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงบ่ายสองบ่ายสามเราจะมีอาหารค้างแล้วก็สำรองอยู่ในกระเพาะของเราถึงบ่ายเท่าไหร่บ่ายสามไหวไหมถ้ามันจะหิวต่ออีกสักสามชั่วโมงเดี๋ยวสี่โมงห้าโมงหกโมงบังมะเกล็บแล้วทนหิวแค่สามชั่วโมงช่วงที่กระเพาะว่างตัวเนี้ยไหวไหมไหวอ้าวแล้วถ้าจะทนตั้งแต่สองโมงเช้าล่ะไหวไหมไม่ไหวอ่ะฉะนั้นถ้าเราเอาซุนนะของรอซูลมานะจะไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นอันขาดเลยแล้วที่สำคัญรอซูลบอกคนที่กินโซโฮโดยรับประทานอะไรไปด้วยอินทผลัมแห้งเรามีไหมมีนะพยายามซื้อให้ติดบ้านเอาไว้เลยกินอินทผลัมแห้งอินทผลัมแห้งนี่นะครับมันมีใยอาหารมีไฟเบอร์เยอะมากเลยนะครับแต่พี่น้องทราบไหมมันเป็นฮิกมะห์ทำไมอัลลอฮ์จึงให้ขนาดนี้ไม่รู้กินอินทผลัมหวานไหมที่นี่ได้ไหมครับอินทผลัมที่เขาแจกมาจากสถานทูตอิมเรตสถานทูตซาอุดีฮะยาซิดได้ไหมเด็กนั่นน่ะเขาแจกพวกกัมพาจากนั้นมาเป็นปึกเยอะมาเลยน่ะเคยเห็นไหมหวานเจี๊ยบเป็นน้ำตาลปี๊บเลยน่ะหวานไหมหวานแต่อัลลอฮ์ให้มันไม่มีพลังงานเป็นกิโลแคลอรี่สูงเหมือนกับผลไม้พวกมะละกอพวกสับปะรดพวกนี้น้ำตาลเยอะกว่าอินทผลัมอีกเชื่อป่ะน้ำตาลเยอะมากกิโลแคลอรี่ความพลังงานความร้อนที่มันให้นะให้เยอะมากๆเลยแต่อินทผลัมของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ใช้ให้เปิดบวชใช้ให้กินตอนทานซะฮูดเนี่ยไม่มีพลังงานอะไรเยอะขนาดนั้นรู้ได้ไงแชร์ในโลกนี้ไม่เคยมีบริษัทอุตสาหกรรมไหนเอาอินทผลัมที่หวานเจี๊ยบเนี่ยมาทำน้ำตาลเลยแม้แต่น้อยเคยมีไหมน้ำตาลนี้ผลิตจากอินทผลัมมีไหมโตไม่มีอินทผลัมน้ำตาลทำจากอะไรทำจากอ้อยทำจากอุตสาหกรรมอื่นแต่อินทผลัมไม่มีเลยแสดงว่ามันให้อะไรให้พลังงานให้เรื่องความหวานไม่เยอะงั้นไม่อันตรายเราซูนจริงส่งเสริมงั้นเวลาทานอาหารซูฮดให้กินอะไรตามไปด้วยอินทผลัมมันให้น้ำตาลประเภทฟรุกโตสกลูโคสพวกนี้ให้เป็นพลังงานที่เป็นประโยชน์กับร่างกาย
แล้วก็มันมีใยอาหารที่จะช่วยเป็นประโยชน์อะไรเกี่ยวกับเรื่องของระบบขับถ่ายของเราได้ดีมากเลยอินทผลัม1ผลนะสมัยก่อนนี่ที่เราเคยเรียนประวัติศาสตร์ซอฮาบะห์คนนั้นคนนั้นใช่มั้ยเวลาทําสงครามเค้าพาอะไรไปกันอินทผลัมทำไมเขาถึงพาอินทผลัมคนจีนพาอะไรคนจีนพาหัวไชเท้าใช่ไหมหัวไชเท้าแช่เกลือดองเกลือใช่ไหมหัวไชเท้าเค็มที่เขาเล่ากันพาไปสงครามพาไปไหนแต่คนอาหรับพาอินทผลัมอมตอนเช้าหนึ่งผลนะอมเฉยๆอย่าไปเคี้ยวนะถ้าเคี้ยวเดี๋ยวก็หมดแต่ถ้าอมไว้เฉยๆเนี่ยกว่ามันจะละลายหมดทั้งลูกอะเราก็อมลิ้นดุนไปเรื่อยๆนั่นแหละครึ่งวันนั่นแหละสบายเลยเห็นไหมครับงั้นรอซูลส่งเสริมให้เวลาทานซะฮ์ให้ทานอินทผลัมรอซูลบอกเนี่ยมาซะฮ์รุลมุมินตัวมุสอาหารซะฮ์สำหรับมุมินที่ดีที่สุดก็คืออินทผลัมใครมีอินทผลัมมั่งบ้านใครมีไม่มีซื้อไว้นะอินทผลัมแห้งไหนอินทผลัมแห้งแห้งซื้อติดบ้านติดสำรับเอาไว้เลยกินซะฮ์เสร็จแล้วบิสมิลลาห์ขอให้เกิดบารอกาตจากอินทผลัมที่รอซูลแนะนำให้กินเนี่ยปฏิบัติตามซุนนะห์ของรอซูลและมันจะเป็นประโยชน์กับเราดื่มน้ำดื่มอาหารทานอาหารให้มันสามารถที่หนักท้องรองท้องเราได้แล้วเราถือศีลอดได้ตลอดทั้งวันเวลาทานซะฮ์มีดุอาอะไรอ่านไหมไม่มีเลยนะไม่มีในซุนนะห์ของรอซูลให้อ่านดุอาไม่มีรายงานแม้แต่บทเดียวว่ารอซูลทานซะฮ์แล้วรอซูลอ่านต้นนั้นต้นนั้นไม่มีมีแค่เนียดอย่างเดียวฉะนั้นพวกเราเนียดเฉยๆแล้วก็เลิกเลยนะนะไวตุซามะกอดินอันอะดาอิฟัรดิรอมฎอนฮาดิสนะติอันเนี้ยไม่มีในซุนนะห์ของรอซูลนะเลิกเลยรอซูลไม่ได้อ่านคำนำเนียดอะไรทั้งสิ้นนะให้เราเลิกรอซูลก็ใช้ชีวิตในช่วงกลางวันปกติทำอามัลอิบาดะห์ก็ทำเหมือนปกติละหมาดบ่ายก็ยังละหมาด4รอกาตเหมือนเดิมอาซัดก็ยัง4รอกาตเหมือนเดิมซุนนะห์ก่อนหลังยังทำเหมือนเดิมมั้ยทำเหมือนเดิมแต่รอซูลอ่านให้เยอะขึ้นอ่านแต่ละวักตูอ่านแต่ละละหมาดเนี่ยอ่านให้เยอะอ่านให้เยอะอ่านให้เยอะเนี่ยรอซูลจะเป็นเน้นเรื่องของคุณภาพแต่ไม่ได้เพิ่มนะเคยละหมาดซุนนะห์ก่อน2หรือ4เพิ่มไปเป็น6เป็น8เพิ่มไหมไม่เพิ่มรักษาไว้แบบเดิมแต่ยืนให้นานอ่านกุรอานเพิ่มขึ้นนะทำซะดอกะห์เพิ่มขึ้นอะไรก็แล้วแต่ทำแบบนี้ใช้แบบเนี้ยทำชีวิตเรื่อยไปได้เวลาละหมาดได้เวลาอ่านกุรอานพักผ่อนตามอัธยาศัยจนกระทั่งไปถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าพระดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้ารอซูลบอกให้รีบละศีลอดเลยให้รีบละศีลอดเลยงั้นเวลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละศีลอดเนี่ยรอซูลไม่ได้ตาโตเหมือนพวกเรานะผมเองเนี่ยยอมรับไม่อายผมชอบซื้อของแล้วก็บางทีกินหมอไม่ให้กินนั่นแหละแต่ซื้อไว้ก่อนนะมัตตบะก็ซื้อมีทั้งไส้นั่นไส้นั่นไส้นั่นบางทีหวานนะมีเอาอย่างกล้วยก็เอาไอ้อย่างไอ้ฟักแช่อิ่มก็มาโอ้ยชอบซื้อแล้วก็กินไม่หมดพอกินไม่หมดแล้วทำยังไงฮะแช่ตู้สะฮัวก็ขึ้นมานั่งดูไม่มีอะไรกินพอเช้าขึ้นมาทำยังไงเช้าขึ้นมามัตตบะที่กินไปครึ่งแผ่นชากล้วยที่กินไปครึ่งถ้วยกระช่องที่กินไปเท่านั้นอะไรก็แล้วแต่กินแบ่งละหน่อยอย่างละหน่อยเทใส่ถุงแล้วก็แจกคนจนจริงไหมเคยแจกไอ้อย่างที่เต็มแผ่นเคยไหมไม่เคยแจกเฉพาะไอ้ที่เรากินได้ครึ่งแผ่นแล้วเหลือเช้านี้ไม่รู้จะกินอะไรแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ซื้อใหม่งั้นไอ้ของที่ค้างตู้ขี้เกียจเก็บเต็มตู้ขี้เกียจมาอุ่นใส่ถุงผูกปากแจกใครแจกคนจนเนี่ยเราเหลือแบบเนี้ยแจกให้คนจนแต่ไอ้ตอนจะแก้บวชตาโตๆเนี่ยโอ้โหกว่านซื้อหมดเลยซอยนู้นก็อร่อยซอยนี้ก็อร่อยขับรถดูทุกซอยเลยจริงไหมอร่อยทุกซอยเลยแต่เวลาเหลือเนี่ยเหลือเป็นเศษอันนี้นะอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วก็ให้คนจนก็นี่แหละมีโอกาสกินแค่นี้แหละจากเราตอนนี้รอซูลบอกให้ละศีลอดให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะเร็วได้เช่นสมมติเขาประกาศอาซานได้เวลาใช่ไหมเราอย่านั่งแช่อ่านดูอาทำเป็นเข่งอยู่นั่นแหละอันนี้มักกะเราะห์เลยแล้วถ้าจงใจด้วยนะครับถ้าจงใจด้วยนะมันมีพวกหนึ่งจงใจทุ่มหนึ่งแล้วเขาอาจารย์หกโมงครึ่งสมมติอาจารย์หกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งแล้วยังไม่แก่เลยทุ่มครึ่งก็ยังไม่แก่สองทุ่มเขาอาจารย์อีชาเพิ่งจะเริ่มแก่บางคนอาจารย์อีชาไปแล้วยังไม่แก่ก็มีพี่น้องเราไปดูในกรุงเทพเนี่ยมีหลายจุดเหมือนกันพวกนี้พวกไหนชีอะตกลงแล้วนะเราเนี่ยเป็นซุนนี
จะตามนบีถือศีลอดเศาโฮก็ไม่กินเหมือนยะฮูดีพอแก้บวชก็ทำเป็นอะเลมทำเป็นเข่งอันนู่นอันนี่ใหญ่เลยแต่นี้ดูอ้อไม่จบเขาอาจารย์จบแล้วเรายังดูอ้อไม่จบเลยตกลงทั้งเริ่มบวชยันปิดบวชเหมือนใครไม่เหมือนนบีเลยเหมือนยะฮูดีบ้างเหมือนชีอะห์บ้างตกลงเราจะเอาเหมือนใครต้องเหมือนนบีฉะนั้นเวลาละศีลอดนี่พออัลลอฮฺอักบัรปุ๊บนี่เรารีบอะไรรีบทานอินทผลัมทานรูตอบดื่มน้ำเสร็จแล้วอ่านดูอาขอบคุณต่อเราสุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยอ้าวเรื่องดูอามีเฉพาะตอนขณะละศีลอดนี่แหละนะดื่มน้ำดื่มท่าเสร็จเรียบร้อยแล้วซาฮาบัซมาอูวับตัลละติลอรูกุวะซาบัตัลอัจรุอินชาอัลลอฮฺอ้าวลองว่าพร้อมๆกันสิครับใครได้ใครยังไม่ได้มีไหมว่าพร้อมๆกันละฮาบัซซามาอูวับตัลลาติลอูรุกุวะซาบะตัลอัจรุอินชาอัลลอฮ์ละฮาบัซซามาอูแปลว่าความกระหายตอนนี้มันได้หมดไปแล้วเพราะเราได้กลับมาดื่มตามเดิมแล้ววับตัลลาติลอูรุกที่เราเหนื่อยล้าเราอ่อนเพลียมาเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนที่เราถือศีลอดนานๆเนี่ยไม่ได้ดื่มไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยโลหิตมันจะเหนียวโลหิตมันจะเหนียวฉะนั้นคนแก่ๆเนี่ยพอต้อง3โมงนี่โอ้ยบ้านหมุนโลกโลกมันอยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้นั่งหลับตาอย่างเดียวเนี่ยเพราะอะไรเลือดมันขึ้นไปเลี้ยงสมองน้อยนะครับไหมครับแล้วพอเราอดอาหารมาเนี่ยคนที่เคยมีเบาหวานน้ำเบาหวานจะอะไรจะลดคนที่ไม่มีเบาหวานหรือไม่ได้สะสมน้ำตาลเอาไว้น้ำตาลจะน้อยพอน้ำตาลน้อยพี่น้องเชื่อไหมสมองของเราเนี่ยที่มันอยู่ได้ทุกวันมันกินน้ำตาลสมองเนี่ยนะครับสมองของเราเนี่ยกินน้ำตาลอันนี้ทางการแพทย์นะไม่ผมมาพูดเองนะเลือดเนี่ยที่หมุนเวียนเนี่ยมันเอาออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายแต่เซลล์สมองต้องการน้ำตาลฉะนั้นหลายคนพอน้ำตาลลดปุ๊บสมองนอกหน้าห่วงนะฉะนั้นรอซูลบอกเวลาทานอาหารละศีลอดที่ขาดอาหารมาเนี่ยวับตันละติลอรุกตอนนี้เส้นเลือดเส้นโลหิตได้กลับมากระชุ่มกระชวยเหมือนเดิมแล้วได้กินน้ำหวานได้กินบูบอะไรนะเฮสบูบอยได้กินอะไรก็แล้วแต่กระช่องแล้วก็เฉากล้วยเต้าทึ่งโอ้โหเต็มไปหมดเลยเต้าหู้กินเต้าหู้ด้วยนะนี่ได้อะไรได้เป็นความดีอันดูอาเสร็จแล้วรอซูลทานอะไรละศีลอดการรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุฟติรุอาลารูตอบาตินรอซูลละศีลอดโดยการรับประทานรูตอบรู้จักรูตอบไหมรูตอบอินทผลัมที่มันใครปากตะก้อรู้จักปากตะก้อไหมบันผมเวลามะม่วงมันสุกครึ่งลูกอะมาไม่ถึงกับสุกงอมมาแล้วก็ไม่ถึงกับดิบฝาดหำเงี้ยหัวเริ่มเหลืองเนื้อตูดเริ่มสุกอะไรเงี้ยอย่างนี้เรียกอะไรรูตอบรอซูลใช้รูตอบเนี่ยละศีลอดแต่ตอนซะฮอใช้รอซูลใช้อินทผลัมแห้งอินทผลัมแข็งนะงั้นละศีลอดด้วยรูตอบแล้วก็ดื่มน้ำตามจำนวนหนึ่งให้มันดับกระหายแล้วรอซูลก็ลุกไปละหมาดนะทำจนกระทั่งเสร็จแล้วรอซูลจึงจะย้อนกลับมารับประทานอาหารอื่นทีนี้ถ้าเราทำไม่เหมือนนี่ก็มันก็ไม่ดีละจากซุนนะมันจะกลายเป็นมักรูห์แต่มันไม่บาปนะใครจะกินมัตตะบะต่อใครจะกินอะไรต่อแล้วไปละหมาดทีละอันนี้ไม่ถึงกับบาปแต่มันไม่ดีรอซูลไม่ทำแบบนั้นรอซูลทานอินทผลัมรูตอบน้ำดื่มเสร็จแล้วแล้วก็ไปแล้วคนไม่มีรูตอบล่ะคนไม่มีรูตอบฟะอาลาตามารอตินถ้ารอซูลไม่มีอินทผลัมสดรอซูลก็มาทานอินทผลัมแห้งเพราะมันเอาแห้งทดแทนนะแห้งเลยนั่นแหละตกลงแล้วเนี่ยรอซูลทำแค่นี้แหละที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการถือศีลอดแต่เรื่องละหมาดว่าเรื่องละหมาดไปเรื่องซอดาเกาะว่าเรื่องซอดาเกาะไปแต่ถ้าเราเอาความดีพวกเนี้ยมาทำในขณะที่เรากำลังถือศีลอดดีกว่าไหมดีกว่าอ้าวอ่านกุรอานขณะถือศีลอดกับอ่านกุรอานกลางคืนอันไหนน่าจะดีกว่ากันขณะถือศีลอดทำซะดะเกาะห์ช่วงที่ไม่ได้ถือศีลอดกับช่วงที่ถือศีลอดอันไหนดีกว่ากันฉะนั้นในช่วงที่กำลังถือศีลอดถ้ามีความดีอะไรที่สามารถทำไปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันเนี่ยทำได้เลยไหมทำได้เลยเพราะฉะนั้นผมจึงบอกกับพี่น้องตั้งแต่แรกและการถือศีลอดเป็นศาสนกิจที่ง่ายที่สุดในโลกเล่าให้พี่น้องฟังมาหลายครั้งหลายทีแล้วมีรูปกลเพียงแค่2ข้อเท่านั้นเองเนียดแล้วก็อดให้ได้รูปกลมีแค่2ข้อบวชทั้งวันน่ะทำได้ทำทั้งวันเลยแต่มีรูปกลแค่2ข้อเนียดแล้วก็อด
อดจากอะไรอดจากกินอดจากดื่มอดจากมีเพศสัมพันธ์สามอย่างไม่กินหรือไม่กระทำกิจใดอันอะไรฮะไม่กระทำการใดที่มีหุกกลมเทียบเท่าการกินไม่ดื่มหรือไม่กระทำการใดที่มีหุกกลมเทียบเท่าการดื่มไม่ได้ดื่มทั้งปากแต่ดื่มทั้งอะไรทั้งสายเห็นไหมนี่ไม่ได้กินทั้งปากไม่ได้กินแต่กรอกทั้งสายหรือทำอย่างอื่นเช่นฉีดฮอร์โมนฉีดวิตามินแบบนี้ฉีดเข้าไปแล้วอิ่มไหมให้น้ำเกลือเงี้ยไม่ได้กินทั้งปากแต่ให้น้ำเกลือแทนอย่างนี้มีหุกกลมเท่ากับการกินฉะนั้นถ้าของพวกนี้เสียเราไม่ทำไม่มีเพศสัมพันธ์หรือกระทำการใดที่มีหุกกลมเทียบเท่ากับการมีเพศสัมพันธ์เราไม่ได้หลับนอนกับภรรยาแต่ก็ได้สำเร็จความใคร่ช่วยตัวเองแบบนี้เสียไหมเสียไม่ได้นอนกับภรรยาสักทีมันมีหุกกลมเทียบเท่ากับการมีเพศสัมพันธ์นั่นแหละเพราะมันทำให้เกิดยูนุบเกิดเสียเกิดอะไรเหมือนกันฉะนั้นพอเรารู้แบบนี้บวชง่ายไหมง่ายบวชไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยไหมถือศีลอดต้องมาแต่ละกงนั่งบนผ้าปูละหมาดทั้งวันนึงเลยป่ะฮะต้องทำแบบนี้ไหมมีเงื่อนไขเรื่องปกปิดเอาร้อนไหมถือศีลอดไม่มีใช่ไหมครับแต่ในขณะละหมาดต้องใส่แต่ละกงต้องนุ่งผ้าให้เรียบร้อยเท้าโผล่ไม่ได้อะไรไม่ได้แต่บวชสมมติโต๊ะอยู่ที่บ้านบวชคนเดียวโต๊ะจะใส่เสื้อหูกระเตงอยู่บ้านได้ไหมบวช ด้วยได้ไหมนุ่งกระโจมอกเลยเนี่ยอยู่บ้านบวชแตกไหมนุ่งกระโจมอกไม่แตกมีเงื่อนไขเรื่องต่อฮาร้อนไหมฮะต้องมีนั้นละหมาดฮะเราจะละหมาดนี่จะอ่านกุรอานจะตะวาฟจะทำอะไรหลายอย่างมีเงื่อนไขต้องมีน้ำละหมาดอ้าวบวชต้องมีน้ำละหมาดไหมพอจะสูบบ่นครับเจ้าอาบน้ำละหมาดเพื่อถือศีลอดดิ้นลายตาลาแล้วฮะสมมติอับดุลฮากีมละหมาดไปได้สองรอกาศผายลมปูดออกมาละหมาดเสียไหมเสียละหมาดไม่เสียได้ยังไงล่ะกีมอ๋อเอาแล้วลงวินโดว์อะไรไว้เนี่ยละหมาดไปได้สองรอกาศผายลมปูดออกมาเสียเลยบวชไปได้ครึ่งวันสี่โมงเย็นแล้วผายลมปูดออกมาเสียไหมไม่เสียอ้าวนึกจะละหมาดหันไปทางเนี้ยละหมาดใช้ได้ไหมนี่เขาหันไปทางนี้กันแต่หันไปทางเนี้ยเสียไหมละหมาดใช้ไม่ได้เลยแต่บวชล่ะผมจะบวชหันไปทางเนี้ยได้ป่ะหรือต้องหันหน้าไปกิบลาอย่างเดียวเป็นวันมาแต่บวชต้องหันหน้ากิบลาตลอดเลยป่ะแต่ละหมาดต้องหันกิบลาตลอดหันออกนอกกิบลามาอะไรเสียทันทีบวชไม่ได้มีเงื่อนไขเลยเข้าใจยังอ้าวฮากิมละหมาดคุยได้ไหมเดินได้ไหมไปตลาดได้ไหมละหมาดน่ะขับมอเตอร์ไซค์ขับรถขายของคุยขายของได้เอาละกีมนั่นละนี่แหละเอาแล้วเอาแล้วเริ่มแล้วคุยได้ไหมละหมาดน่ะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างในขณะละหมาดแต่เวลาเราถือศีลอดระบวชไปตลาดได้ไหมขับรถได้ไหมคุยได้ไหมเดินได้ไหมเข้าห้องน้ำได้ไหมทำได้ทุกอย่างเลยงั้นถือศีลอดไม่มีอะไรที่เป็นอุปสรรคเลยงั้นอย่ามาบอกอย่ามาอ้างว่าอุ้ยบวชไม่ได้บวชไม่ได้เพราะมันไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรที่เป็นอุปสรรคเลยฉะนั้นตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วนะศีลอดที่เราจะทำให้เหมือนรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีเพียงแค่ไม่กี่อย่างหรอกที่เป็นโครงสร้างหลักๆพยายามทำโครงสร้างพวกนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเราก็เก็บส่วนที่เป็นในรายละเอียดที่เราซุนทำระหว่างถือศีลอดเราซุนอ่านกุรอานเราทุนซัมดักซอดากะเราซุนอิติกาฟเราซุนอะไรก็แล้วแต่ที่ทำในช่วงของเดือนรอมฎอนที่ทำเป็นประจำอยู่แล้วนะทำให้เยอะขึ้นทำให้ดีขึ้นแล้วอินชาอัลเลาะห์การถือศีลอดของเราก็จะเป็นมรรคเป็นผลที่ส่งผลทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเราได้เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ทำให้เราอะไรมีวินัยจริงไหมเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ทำให้เรามีวินัยทุกวันเราไม่เคยกลับบ้านก่อนมักริบเลยใช่ไหมครับคนที่ไปทำงานคนที่ไหนก็แล้วแต่นักโรงนักเรียนเหมือนกันหมดเลยบางทีกลับทุ่มสองทุ่มแต่ทำไมเดือนรอมฎอนเราถึงกลับบ้านก่อนอะไรก่อนมักริบจริงป่ะเพราะเราจะต้องมาละศีลอดอ้าวเราลองทำแบบนี้นอกรอมฎอนบ้างต่อไปนี้
เราจะไม่แวะตรงไหนละเราจะออกจากงานแล้วก็กลับมาบ้านเพื่อให้ทันมักริบมาก่อนตอนรอมฎอนกลับมาเพื่อให้ทันแก้บวชแล้วก็ต่อมักริบแต่ตอนนี้เราไม่ได้บวชแต่เรากลับมาเพื่อให้ทันมักริบได้ไหมได้ฮากิมได้ไหมครับได้กี่ทุ่มสามทุ่มก็บอกให้กลับก่อนมักริบกลับสามทุ่มรอมฎอนสอนให้เราเป็นคนมีวินัยมีวินัยอะไรอีกแต่บางคนก็ใช้รอมฎอนเนี่ยในการละเมิดวินัยมีไหมเมื่อคืนตะระเวะดึกงั้นเวลาเซ็นชื่อเข้างานก็เลยช้าหน่อยงานเลิก4โมงเย็น3โมงครึ่งหิ้วกระเป๋ากลับบ้านแล้วจะต้องรีบไปแก้บวชไปบอกกับเจ้านายผมบวชครับผมต้องรีบไปแก้บวชทิ้งงานก็ครึ่งชั่วโมงนี่โกงใช่ไหมแล้วเอาอะไรมาอ้างเอาบวชของอัลลอฮ์มาอ้างเพื่อที่เราจะโกงคนอื่นครับอันนี้เพิ่มวินัยหรือทำให้เสียวินัยทำให้เสียวินัยรอมฎอนทำให้เรามีนิสัยในการอดออมในการเรียกอะไรมัธยัสถ์ประหยัดจริงไหมครับถ้าทำได้นะจริงเพราะอะไรเพราะเช้ามาเราไม่ต้องกินมื้อเช้าบ่ายต้องกินไหมไม่ต้องกินเอาโต๊ะบ้านโต๊ะมีกี่คนครับเนี่ย3คนมีโต๊ะคนหนึ่งแล้วก็พี่สาวแล้วก็แค่นั้นแหละ2คนเองล่ะอ๋อพี่สาว2คนบ้านฮากิมมีกี่คน8คน ไม่นับพระราม9นะไม่นับพระราม9สมมติเอา5คน5คนง่ายๆง่าย5คนตัวเลขมันจะได้ไม่คิดเยอะ5คนเนี่ยเราเคยทานมื้อเช้าเท่าไหร่เราเคยทานมื้อเช้าต่อคนนะประมาณสมมติ20บาทต่อคนนะมื้อเช้า20บาทปาต้องโกน้ำเต้าหู้บ้างอะไรเงี้ยประมาณเราตีให้20บาทพอ5คนไม่ต้องกินมื้อเช้าเหมือนกันเนี่ยเท่ากับเราประหยัดมื้อเช้าไปเท่าไหร่100บาทแล้วมื้อกลางวันคนละ40บาทมื้อกลางวันคนละ40บาทข้าวกับผักกะเพราอะไรเงี้ยนะมีน้ำแข็งมีน้ำดื่มอะไรก็แล้วแต่เหมาไป40บาท5คนไม่ต้องกินกลางวันเราจะเหลือเท่าไหร่200บาทเอาเช้า100นึงกลางวัน200รวมกันบ้านเราไม่ต้องจ่ายวันเนี้ย2มื้อ300บาทอ้าวชุมชนไม่ไอ้นะรอบเย็นก็รอบเย็นไปทีนึงมันจะพูดถึงเรื่องการออมการออมอ่ะนะอันนั้นคนไม่มีวินัยไงนะครับไม่มีวินัยอ้าวชุมชนอัลกุบรอมีกี่ครอบครัวมีกี่ครอบครัว100กว่าครอบครัวแล้วไม่ใช่ครอบครัวละ5คนบางครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่มี10คน20คนอะไรก็แล้วแต่บางครอบครัวอาจจะเล็กสมมติว่ามี100ครอบครัวและครอบครัวละ5คนเท่ากันทั้งหมู่เก็มเลยก็เท่ากับวันนึงเท่าไหร่นะวันละ300ต่อครอบครัวอ้าวคูณ100ครอบครัวเราจะเหลือเงินเท่าไหร่ในเดือนรอมฎอนไม่ใช่ 30,000 สิ100ครอบครัว300คูณ100ครอบครัว3ล้านใช่ป่ะเดือนหนึ่งเดือนรอมฎอนทั้งเดือนเลยเดือนรอมฎอนคูณ30เนี่ย30วัน3ล้านใช่ไหมครับใช่ป่ะฮะ3 3 9 300ไปว่าฮากีมลงวินโดว์อะไรเมื่อกี้พวกเราพอกันเลยอ่ะ3ล้านใช่ไหมอ่ะอัลกุบรอ1ชุมชนเหลือ3ล้านบาทไปดูเอติซอมอีก3ล้านไปดูฝั่งนู่นน่ะฝั่งซาซานูฝั่งทุ่งครุไม่ใช่ทุ่งครุอะไรนะเขาเรียกคองเคสน่ะนั่นอีก3ล้านไปทางนู้นไปทางควายไปอะไรนู้น3ล้าน3ล้าน3ล้านตกลงละเดือนรอมฎอนเนี่ยถ้าเราจะเอาเงิน3ล้านที่เก็บไว้แต่ละชุมชนเนี่ยเอามาสร้างโรงพยาบาลมุสลิมเอามาทำมหาวิทยาลัยมุสลิมเอาทำธนาคารอิสลามทำอะไรก็แล้วแต่ทำได้ไหมได้แต่เราไม่เคยเก็บ300เนี่ยเหมือนที่นี้ว่าเพราะเราเก็บ300ไว้พอเย็นมาเราซื้อ500มันจริงไม่เหลือแต่ถ้าเราคิดและเอานโยบายนี้ไปใช้นะมัสยิดรณรงค์เลยไม่ต้องจัดงานสมมติมัสยิดขอนะทุกครอบครัวเนี่ยเอาเงินส่วนที่เก็บไม่ได้คิดเนี่ยเอามาซะดะกอฮ์ให้มัสยิดซะเหลือเลยนะไม่ต้องจัดงานเลยจาก3ล้านนะเอาแค่อะไรเอาแค่ 30% เอาแค่ 50% ได้แล้วล้าน5มัสยิดไม่ต้องจัดงานเลยมัสยิดจัดงาน 300,000 400,000 500,000 แค่รอมฎอนเนี่ยได้เป็นล้านๆเลยแล้ว
เราจะสร้างโรงพยาบาลมุสลิมได้ไหมได้จะทำอะไรก็ได้แต่เราไม่อะไรไม่คิดจะทำงั้นรอมฎอนเนี่ยเป็นโอกาสทองของพวกเราแต่เราใช้มาอย่างไม่คุ้มค่านะเหมือนเขาเรียกอะไรไก่ได้อะไรนะไก่ได้พลอยมันลิงได้ลิงได้แก้วนะก็ฮือไปพักหนึ่งเหมือนลิงปลูกต้นไม้เคยเห็นลิงปลูกต้นไม้ไหมฮะพอมันขุดหลุมเอาต้นปักลงไปเสร็จเดินมาดูแล้วแหวกโคนต้นใหม่ดูรากออกยังนั่นลิงนะแป๊บเดียวดึงขึ้นดึงลงดึงขึ้นดึงลงอย่างเงี้ยแหละในที่สุดต้นตายไหมต้นตายนะก็ฝากกับพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันอ้าวรับปากนะตั้งแต่คืนแรกยันคืนสุดท้ายขอให้เนียดว่ารอมฎอนปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายของเราแล้วถ้าเราเชื่อแบบนี้เราจะทำดีเต็มที่เลยไม่เป็นไรปีหน้าใหม่งั้นปีนี้ก็เหมือนเดิมงั้นฝากกับพี่น้องรอมฎอนปีนี้ถ้ามันเป็นปีสุดท้ายต้องให้ดีกว่าปีก่อนดีกว่าปีกายถ้ามันไม่ใช่ปีสุดท้ายไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าจะดีกว่าปีนี้เนียดแค่นี้นะทำได้ไหมครับทำได้อ่ะผมสมควรกับเวลาละ4ทุ่มนะครับชั่วโมงครึ่งที่คุยกับพี่น้องในวันนี้มีอะไรสอบถามไหมครับช่างเขาหลีไฟสองรอบแล้วได้ครับอันนี้ดีเลยดีเลยที่สมควรก็คือเนียดวันใครวันมันอันนี้ดีกว่าเพื่อนเลยแต่ที่แนะนําแบบนั้นก็อุลามะเขาแนะนําก็คือเพื่อเป็นการป้องกันในบางกรณีเช่นเรากลับมาดึกหรือเราทํางานแย่มาแล้วมันไม่มีโอกาสตื่นมาทานอาหารโซโฮตอะไรเงี้ยบางทีเราเผลอเพราะหลายคนส่วนมากอย่างคนไทยแล้วเนี่ยมักจะอากัดเนียดตอนกินโซโฮพอกินโซโฮปุ๊บนี่โต๊ะบอกแชร์บอกเลยเนียดยังเนียดยังเขาจะสอนเขาจะเรียกให้เราเตือนให้เราเนียดตอนนั้นใช่มั้ยพอไม่มีใครเตือนไม่มีใครเรียกเรานอนยาวตื่นไม่ทีหมดเวลาไปแล้วนะก็ผมไม่มีอะไรแล้วนะครับช่างเขาจะได้เปิดไฟใหม่ตอนนี้หลายรอบแล้วปิดเปิดๆนะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรก็ขอดูอาจจะเราสุบฮานตะลาให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพี่น้องข้อมูลความรู้ใดที่เป็นประโยชน์ในค่ำคืนนี้นะแล้วสามารถเอาไปทำได้ในเดือนรอมฎอนปีนี้ขอกับเราว่าให้บ่าวได้ทำให้ครบเลยนะอย่าให้มันเป็นเพียงแค่ความรู้ตัวหนังสือที่เราเขียนเราจดเราจำไปเท่านั้นแต่ขอให้มันเป็นอะไรให้มันเป็นชีวิตจริงของเราด้วยเราจะได้ใกล้ชิดซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งวันเลยทำนั่นก็เป็นซุนนะทำนี่ก็เป็นซุนนะด้วยนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทำอามัลอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนปีนี้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ซุบฮานะกัลลอฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah